อืมทำกีฬาสีเหรอแล้วเราแข่งอะไรอ่ะเป็นพวกมอสต้องช่วยพวกสแตนเลยอืมแต่อาจารย์เขาเป็นหัวหน้าอ๋อเขาก็เลยให้ไปทำให้ไปช่วยทีมอืเขมาก็เลยเล่นต่อแบ่งกัน เอากดน้ำมาจะเรียนก็สบายดิไม่ต้องเรียนเดี๋ยวอาทิตย์หน้าทุกอย่างเราเลยก็ไม่รู้ว่าอะไรโดนแล้วเขาตอบข้อสอบออกถึงตรงไหนรู้ยังอันนี้อยู่สีเขียวสีฟ้าค่ะอันนี้สีเขียวแปลว่าแข่งกีฬาด้วยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราเอาบทนี้ให้จบเลยดีกว่าเนาะจบไหมเนี่ยมันไม่มีอะไรนี่นะแล้วเดี๋ยวมันจะมีเรื่องการหักเหใช่ป่ะมีสูตรในเรื่องเดิมเรื่องสะท้อนเล่นหลายชุดเนี่ยหักเหสะท้อนหักเห90องศาแล้วก็จะสะท้อนกลับหมดมองไม่เห็นปลาอะไรเงี้ยเยอะจังก็มีแค่เรื่องเดียวอ๋อมีเรื่องสีนิดหน่อยแล้วก็จบบทโอเคคราวที่แล้วเราถึงกันตรงไหนละข้อที่94เขาบอกว่าจะต้องใช้กระจกแบบไหนรัศมีความคงเท่าไหร่ก็คือไม่ได้บอกหรอกไม่รู้กระจกอะไรอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งจะทำให้เกิดภาพที่มีขนาดเล็กลง1/3เท่าของวัตถุเกิดภาพที่มีขนาดเล็กลงห่างจากกระจก16เซนต้องใช้กระจกชนิดใดรัศมีความคงเท่าไหร่เกิดภาพเล็กลงถ้าภาพเล็กลงก็บอกได้ทันทีว่าเป็นกระจกนูนใช่ป่ะกระจกนูนวัตถุมาทางนี้วัตถุอยู่ตรงนี้อะแสงวิ่งเข้ามาแล้วก็สะท้อนออกฮะโดยที่มีแนวทางตัดผ่านจุดโฟกัสถูกไหมนี่เหมือนเดิมแล้วก็อีกอันนึงถ้านี่จุดโฟกัสนี่จุด C อยู่ตรงนี้มั้งอีกอันนึงก็คือแสงวิ่งเข้าไปที่จุด C ใช่ป่ะวิ่งเข้าไปที่จุด C จุด C ตรงนี้จุดโฟกัสนี่จุด C ตรงนี้อันนี้ก็วิ่งมาอย่างนี้ปึ๊บฮะวิ่งเข้ามาที่จุด Cคือมันจะวิ่งเข้ามาทางนี้แล้วก็สะท้อนออกทางนี้แล้วก็มีแนวทางอย่างนี้ปรากฏว่าแนวทางที่มันตัดกันอยู่ตรงนี้อย่างนี้เขาเรียกว่าตัดกันแบบไม่จริงก็คือเกิดภาพเสมือนหลังกระจกขนาดเล็กลงโจทย์เขาบอกว่าไอ้เนี่ยเป็น1/3เท่าของไอ้ตัววัตถุนะฮะโอเคเพราะนั้นก็ตอบได้เลยเมื่อวางวัตถุห่างกระจก16เซนแปลว่าตรงนี้16เซนถูกไหมแล้วก็มีสูตรเดียว1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แบบอย่างนี้นะฮะทีนี้ s กับ s ดัดจะต้องห่างกัน1/3ใช่ป่ะ1/3เพราะฉะนั้นนี่ก็ตอบได้อยู่เหมือนกันว่าตรงนี้เท่าไหร่ใช่ไหมก็1/16ใช่ป่ะบวกด้วยเศษ1/16แล้วก็เอา3คูณข้างบนก็คือ1/3นะฮะได้1/f อย่างนี้ถูกไหมแต่ทีนี้เป็นภาพนี้ไม่ใช่ภาพจริงเป็นภาพเสมือนนี่ก็ต้องติดลบ
ซึ่งเดี๋ยวพอเราคำนวณเราจะได้ f ที่มันติดลบเหมือนกันก็ลองคิดดูก็จะเป็นเท่าไหร่ลบ2ส่วน16ถูกปะเท่ากับ1ส่วน f เพราะนั้น f เดียวก็เลยเท่ากับ16ส่วน2ติดลบตัดก็เหลือ8ติดลบ8หน่วยเป็นเซนถูกไหมก็ตอบข้อขอควายใช่ปะถูกแล้วมีข้อไหนอีกมันเฉลยข้อ2กระจกวาวได้ด้วยกระจกนูนได้ด้วยฮะเป็นภาพเสมือนโอ้มันจะมีกรณีอันหนึ่งที่เป็นภาพจริงใช่ป่ะแต่ขนาดเล็กลงคำถามคือเฮ้ยแล้วภาพจริงขนาดเล็กลงหน้าตามันจะเป็นยังไงถ้าภาพจริงขนาดเล็กลงหน้าตาจะเป็นยังไงอันนี้ไม่รู้คิดผิดป่ะเดี๋ยวค่อยมาดูเขาเป็นกระจกโค้งเว้าวางวัตถุไว้16วิ่งเข้ามาจุดโฟกัสอยู่นี่มั้งจุดซีอยู่นี่มั้งก็สะท้อนเข้าหาจุดโฟกัสปะอีกอันหนึ่งจุดโฟกัสอยู่นี่จุดซีอยู่นี่ก็วิ่งเข้ามาตรงๆเข้าหาจุดซีอย่างนี้เราก็สะท้อนกลับไปที่เดิมแสงที่ตัดกันจริงๆก็คือตรงนี้อย่างนี้ถูกปะก็คือได้แสงตัดกันจริงๆเกิดอยู่หน้ากระจกลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นในเคสนี้ก็เป็นได้อันนี้ก็แทน1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แต่ทีนี้นี่ก็1ส่วน16อันนี้แทนที่จะเป็นลบก็ต้องเป็นบวกแล้วถูกป่ะเพราะเป็นภาพจริงส่วน16แล้วก็ส่วน3อย่างนี้1ส่วน f ก็เลยได้5ส่วน16แล้ว4ใช่ป่ะก็ตอบ4ใช่ป่ะโอเคแล้วทีนี้ทำไมมันคิดไม่เหมือนกันไม่รู้ไหนดูซิว่ามันผิดกันตรงไหนเขาบอกว่าใช้สูตร m เท่ากับเท่านี้ f แทนค่า1ส่วน3เข้าไปได้ f แล้วก็ได้ r เป็น8ได้ r เป็น16ไอ้ที่เราคำนวณหานี่เราคือคำนวณหาอะไรอยู่ f ตอบว่าดูเหมือนว่าโจทย์จะถามหาอะไรใช่เพราะนั้นข้อนี้ต้องเอาดินสอมาขีดไว้ใช่ป่ะรัศมีความโค้งสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมเพราะนั้นไม่ใช่8แล้วก็ต้องได้16ใช่ป่ะกับ4ก็เป็น8ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นมันคือ16กับ8กระจกโค้งนูน16กระจกโค้งเว้า8งองูกับขอไข่ขอไข่กับงองูตับข้อที่2โอเคก็ถูกทีนี้ถ้าในเคสที่เราจำสูตรไปเราก็จะใช้แทนสูตรอย่างนี้ก็ได้แต่โจทย์ข้อนี้ก็เหมือนโจทย์ข้อที่ผ่านมาคือมันเกิดได้สองแบบแบบที่เป็นโค้งนูนใช่ไหมกับแบบที่เป็นโค้งเว้าอันนี้เกิดภาพเสมือนนี่เกิดภาพจริงอย่างนี้เคยเจอแล้วเนาะข้อก่อนหน้าเนี้ยที่มันเกิดได้สองแบบแล้วข้อนี้ก็หลอกหนักกว่านั้นอีกคือไม่ได้ถามโฟกัสถามรัศมีความโค้งซึ่งเมื่อกี้ถูกหลอกไปเรียบร้อยกำลังจะกาข้อที่เป็นรัศมีที่เป็นโฟกัสเฉยเลยจริงป่ะโอ้เพราะนั้นข้ออย่างนี้เนี่ยถ้าคิดไม่ทันหรือไม่มีเวลาหรือผ่อนคิดเนี่ยก็มองถามรัศมีความโค้งตอบสองเท่ามันมี4มี8มี8มี16ก็ต้องตอบ16กับ8มั้งไม่รู้8นี้หรือ8นี้ทีนี้เราดูชอยปุ๊บให้มีทั้งนูนทั้งเว้า
การที่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ากระจกชนิดใดแล้วเกิดภาพแปลว่ามันเกิดได้ทั้งภาพจริงภาพเสมือนแปลว่าตัวหนึ่งก็นูนตัวหนึ่งก็เว้าอะไรเงี้ยก็ต้องดูช้อยข้อที่16อ่ะน่าจะถูกแต่ข้อที่มี4ไม่ถูกข้อไหนมีกอไก่ข้อ1ไม่ถูกข้อนี้ไม่ถูกข้อไหนมีงองูข้อ2ก็นี่ไม่มีข้อตอบข้อ2 อะไรอย่างเงี้ยพอเขาจะหลอกเราก็จะหักหลังเขาอีกทีหนึ่งหลอกใช่ไหมถ้าหลอกก็เช็คช้อยเอามันเช็คได้ด้วยนะแล้วมันทำได้จริงด้วยสัก 80% มักจะถูกคือฟิสิกส์เนี่ยถ้าเรามองออกถ้าเราสังเกตมันไม่ยากถูกป่ะมันง่ายแล้วก็มันมีรูปแบบโจทย์ที่เฉพาะไม่เหมือนอย่างเลขเนี่ยมันบางทีรูปแบบหนึ่งเนี่ยโอ้ทำได้แค่ข้อเดียวข้ออื่นก็ต้องเปลี่ยนแบบไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าฟิสิกส์นี่มันบทหนึ่งอาจจะมีสัก50แบบก็จะมีแค่นั้นอะไรเงี้ยแล้วเนื่องจากว่าถ้าเราทำคำนวณฟิสิกส์ในของจริงเนี่ยในโลกจริงๆซึ่งมีสภาวะแวดล้อมมีแรงเสียดทานมีแสงอื่นที่มากระทบมีเลนส์ที่มันไม่สมูทอะไรเงี้ยคืออันนี้เลนส์มันสมมุติว่ามันเรียบถูกปะเลนส์จริงอาจจะไม่เรียบไม่มีใครในโลกนี้ทำเลนส์ได้เรียบมากเรียบกริบไม่มีนะฮะอาจจะโอเค 99.99 อะไรเงี้ยทองยังไม่บอกร้อยเลยใช่ปะที่โฆษณานะครับเพราะ 100% มันไม่มีดังนั้นถ้าจะเอาคำนวณด้วยฟิสิกส์จริงๆให้มันถูกต้องจริงๆเนี่ยมันเป็นไปได้ยากในระดับนี้นะฮะแต่ถ้าเราไปเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วก็ในภาคที่เป็นคำนวณเนี่ยอาจจะต้องคิดในเชิงที่เหมือนจริงอะไรเงี้ยเพราะนั้นครูที่ออกข้อสอบคนที่ออกข้อสอบเข้าออกข้อสอบที่โรงเรียนซึ่งมันก็ลอกๆกันมาจากข้อสอบเข้านั่นแหละนะครับเข้าใจดีเขาบอกว่าถ้าฉันจะออกอย่างของจริงอะพวกเธอทำไม่ได้แน่เลยเขาก็จะออกแค่นี้ครับเขาก็จะออกแค่ว่าเธอเข้าใจไหมว่ามันมีสูตรนี้หนึ่งส่วน f หนึ่งส่วน s หรือเธอรู้สูตรนี้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งจริงสูตรนี้ไม่ใช้ก็ได้ถูกป่ะเพราะที่ผ่านมาพี่ไม่เคยเรียงเอาสูตรนี้มาใช้เลยแล้วเธอสังเกตมากพอไหมว่าโจทย์ถามอะไรเธอรู้จักหน่วย si หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งในข้อนี้หน่วย si มันไม่ได้ใช้ถูกป่ะแต่โดยปกติแล้วถ้าเราเจอโจทย์ในฟิสิกส์เจอหน่วย si ปุ๊บควรที่จะต้องเปลี่ยนที่มันไม่ใช่ si อ่ะเปลี่ยนให้เป็น si เสร็จแล้วควรต้องเปลี่ยนให้เป็นเมตรอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นแล้วถ้าเธอสังเกตมากพอก็อย่างที่บอกเธอก็จะเดาช้อยได้เพราะนั้นเชื่อเหอะว่าทำกันมา90กว่าข้อเนี่ยถ้าให้บิงกลับไปทำอีกรอบหนึ่งทำเองอ่ะครึ่งชั่วโมงก็เสร็จจริงๆเพราะว่าเธอรู้แล้วเห็นแล้วนี่เห็นแล้วจำได้ตอบเลขคู่เห็นแล้วจำได้ตอบค่ามากเห็นแล้วจำได้ตอบค่าน้อยอะไรเงี้ยถูกปะเห็นแล้วว่ารูปออกโอเค95ทางเดินของแสงในข้อใดไม่ถูกต้องโหอันนี้ง่ายเลยอ่ะตอบ เลนส์นูนมันรวมแสงใช่ป่ะแต่เดิมแสงมันควรจะเข้าทางขวาแล้วก็รวมที่จุดโฟกัสใช่ป่ะงั้นถ้าเกิดแสงออกจากโฟกัสจะกลายเป็นแสงขนาดนี้โอเคป่ะเลนส์เว้ากระจายแสงนี่ก็เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีแนวทางตึ๊ก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 เข้าจุดโฟกัสนะอันนี้เป็นเลนส์นูนเลนส์นูนก็มีแสงวิ่งเข้ามาถ้าผ่ากลางเลนส์ก็คือเฉยๆไปไม่ต้องหักเหนะฮะถ้าเกิดว่ามาจากจุดโฟกัสปั๊บก็ต้องได้แสงขนาดอันนี้ก็ถูกอันนี้เลนส์เว้าปั๊บเลนส์เว้าแต่ด้านทะลึ่งเหมือนเลนส์นูนสองภาพนี้เหมือนกันคนละเลนส์เพราะนั้นไม่หนึ่งผิดก็สองผิดมองคร่าวๆปุ๊บข้อสองผิดถูกปะข้อใดไม่ถูกต้องก็วงข้อสองไปง่ายง่ายจากตัวเนี้ยฮะจุดโฟกัสแสงขนานแล้วแสงขนานเอาไปเข้าเลนส์นูนอีกตัวหนึ่งได้รวมแสงที่จุดโฟกัสจริงหรือเปล่าถูกไหม
ถูกนะเพราะนั้นเธอเคยถ่ายรูปไหมอ่ะเธอเคยถ่ายรูปไหมกล้องถ่ายรูปเป็นไงครับกล้องกิ๊กก๊อกก็ที่เขาเรียกกล้องคอมแพกมันก็จะออโต้โฟกัสใช่ปะเห็นปะมีไหมฟังอย่างเงี้ยก็มือถือก็เป็นใช่ปะออโต้โฟกัสแล้วกล้องที่ต้องมาหมุนโฟกัสเองอ่ะเคยเล่นไหมจริงหรอที่เป็นกล้องดูโบราณแล้วก็มีเลนใหญ่ๆแล้วมันเปลี่ยนเลนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นกล้องพวกนี้เขาเรียกว่า SLR มันต้องมาหมุนโฟกัสเองคือต้องปรับโฟกัสเองซึ่งดีกว่าออโต้โฟกัสเพราะว่าออโต้โฟกัสเนี่ยมันทำงานไม่ดีถ้าแสงไม่พอข้อที่หนึ่งมันทำงานไม่ดีถ้าวัตถุมันไม่มีขอบที่มันชัดเจนอย่างวันก่อนพี่ถ่ายรูปไอติมที่ทำแล้วไอติมมันเป็นขาวๆนวลๆเป็นก้อนๆไม่มีขอบมันโฟกัสไม่ได้มันโฟกัสไม่ได้นะถ้าเป็นพวกนี้มันโฟกัสได้นะครับลักษณะคำว่าทำไมถ่ายรูปต้องโฟกัสเพราะว่าอย่างนี้ครับรูปที่เราถ่ายสมมติว่านี่คือกล้องนี่คือกล้องอันนี้คือรูปเราถ่ายรูปอะไรเดี๋ยวรูปบ้านนี่คือรูปมันมีระยะถูกป่ะถ้าเธอจะให้บ้านชัดแปลว่าระยะนี้ต้องเท่ากับอะไรโฟกัสถูกป่ะสภาพนี้จะเกิดอย่างเงี้ยครับแสงจากบ้านเนี่ยจะวิ่งเข้ามาหาเลนพอผ่านเลนปุ๊บจะเกิดแสงขนานแล้วแสงขนานแล้วไปทำไรอ่ะในกล้องต้องมีอย่างน้อย2เลนมีเลนนูนตัวนึงจับโฟกัสแล้วให้เกิดแสงขนานเลนนูนอีกตัวนึงเอาแสงขนานนี้มารวมให้เป็นจุดโฟกัสแล้วจุดเนี้ยจะเป็นไอ้นั่นไงถ้าเป็นเมื่อก่อนก็เป็นฟิล์มฮะถ้าเป็นเดี๋ยวนี้ก็เป็นอะไรนะ CCD ใช่ป่ะตัวเซ็นเซอร์ที่รับแสงแล้วก็เป็นกล้องดิจิตอลเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยครับจุดโฟกัสของมันจะตกอยู่พวกเนี้ยอุปกรณ์พวกเนี้ยที่รับแสงถ้าเป็นตาเราก็จะเป็นเรติน่าอย่างเงี้ยแต่ว่ากล้องถ่ายรูปเนี่ยจะต้องมีเลนส์อย่างน้อยที่สุด2เลนส์แล้วที่เขาโฆษณาเดี๋ยวนี้เขามีกันถึง5เลนส์นะเขามีกันถึง5เลนส์อะไรอย่างเงี้ยโอเคป่ะเนาะมันใช้หลักการอย่างเงี้ยครับโฟกัสเข้ามาได้แสงขนาดแล้วไม่รู้อีกกี่เลนส์ก็ช่างมันเถอะแล้วก็ท้ายที่สุดเราต้องโฟกัสเข้าสู่จุดที่เก็บภาพถ้า F และ S แบบเป็นจุดโฟกัสของเลน L เลนวาวด้วยจงตอบคำถาม96ถึง98 96คือข้อไหนข้อนี้ใช่ไหม96ถ้า XY เป็นรังสีตกกระทบรังสีหักเหควรจะเป็นรังสีได้เราก็ดูวิธีดูอย่างนี้ก็ไม่ยากแล้วก็ดู X แล้ว Y อยู่ไหน ใช่เหรอไม่เห็นมี y เลยหรือว่า y หมายถึงจุดนี้หรือเปล่ามั้งสมมติว่า y หมายถึงจุดนี้ถ้า xy เป็นรังสีตกกระทบรังสีหักเหควรจะเป็นรังสีได้ตอบอันนี้เป็นเลนวาวหรือว่าเป็นเลนนูนเลนวาล์วใช่ป่ะเลนวาล์วหน้าที่มันก็คือถ่างแสงออกไปเพื่อที่มีแนวทางเข้าสู่จุดโฟกัสวิธีทำอย่างนี้ก็ง่ายมากเอามาเป็นสมานะดามหนึ่งเธอก็ภาพเลย x y ไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้ละมั้งเนี่ย x y ถ้ามันรวมแสงเข้าสู่จุดโฟกัสก็คือมาข้างในนี้ถ้ามันห่างแสงออกก็คือห่างมาเพื่อที่มีแนวทางเข้าสู่จุดโฟกัสเข้าใจปะเพราะนั้นคำตอบที่น่าจะตอบก็ไม่หนึ่งก็สองอ่ะไม่หนึ่งก็สองโอเคไม่หนึ่งก็สองเขาตอบหนึ่งทีนี้ทำไมถึงไม่ตอบสองเราก็ต้องดูว่าแล้วจุดโฟกัสอยู่ไหนอยู่นี่จุดโฟกัสอยู่นี่เธอดูนะสองกับโฟกัสนี่มันเป็นไงกันมากเลยใกล้กันเห็นปะใกล้กันถ้าแสงเนี้ยแสง x เนี่ย
มันมาเป็นแสงขนานแบบตัว Q เงี้ยมาเป็นแบบตัว Q น่าจะตอบ2จริงป่ะแต่แสงนี้มันไม่ได้มาแบบขนานนี่ก็ไม่ตอบ2ก็ตอบ1เงี้ยมองกันอย่างเงี้ยพอถ้าแสงขนานเรารู้แน่นอนเลยว่าเดี๋ยวจะต้องหักเหออกไปแต่ต้องมีแนวทางจิ้มๆกลับมาที่จุดโฟกัสแต่นี้มันไม่ขนานนี่ถ้าจะไปตอบ2ก็เหมือนจะไม่ได้เพราะ2นี่มันน่าจะต้องเป็นแสงขนานแบบตัว Q อย่างนี้ขึ้นเข้ามาก็จะตอบ2เพราะนั้นตอบ1นะครับถ้า QY เป็นรังสีตกกระทบรังสีหักเหเป็นรังสีแดงนี่ก็ตอบได้เลยตอบ2โอเคมั้ยอันนี้ตกลงเขาจะเช็คอะไรเนี่ยเขาเช็ค2อย่างคือรู้ไหมว่าเรนวาล์หักเหแสงยังไงหักเหออกบานออกโดยที่มีแนวทางเข้าสู่จุดโฟกัสแล้วมีไหวพริบมากพอหรือเปล่าที่จะดูความต่างของเส้นซึ่งถ้าข้อนี้เธอไม่มีมาเป็นทัศน์เธอก็จะวุ่นวายใจใช้มาเป็นทัศน์ก็ทับภาพเอานะครับถ้า PY เป็นรังสีตกกระทบรังสีหักเหจะเป็นข้อใดเธอก็ดูว่าPY คือตัวนี้ใช่ไหม PY อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันต้องหักเหออกบานออกไปเพราะนั้นน่าจะเป็นไม่หนึ่งก็สองก็สามถูกปะเนี่ยสี่ไม่ได้แน่ต่ำกว่าสี่ก็ไม่ได้เพราะถ้าต่ำกว่าสี่นี่คือเข้าใช่ปะถ้าสี่นี่คือทะลุเฉยเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผ่านกลางเลนด้วยมันก็ไม่ได้ทะลุหรอกต้องหักเหแกว่าก็ตอบ3เพราะ1 2เมื่อกี้มีคนจองแล้วหรืออีกอย่างนึงคือถ้าเธอแบบว่าจะเอาชัวร์มากๆอ่ะเธอก็วัดมุมซะเลยงงไหมวัดมุมหักเหซะเลยวัดมุมที่มันหักเหครับถ้าแสงขนานมาจะหักเหเป็นมุมเท่านี้เห็นปะกับโฟกัสเนี่ยเห็นไหมจากเท่าไหร่20องศามั้งก็คือแนวทางมันออกไปใช่ป่ะเพราะนั้นถ้าเป็นตัว P มาก็ต้องหักเหสักอะไรอ่ะ20องศามั้งก็เลข3 อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดูอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันโอเคจริงๆแล้วเรื่องเลนเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงที่ต้องบอกแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ใช้หรอกฟังรู้ไว้ก็แล้วกันสงสัยไหมว่าทำไมผ่ากลางเลนแล้วไม่หักเหจริงๆแล้วนะฮะเลนเนี่ยไปตรงไหนก็หักเหทั้งนั้นแหละผ่ากลางเลนก็หักเหเพียงแต่ว่าพอหักเหเข้าแล้วมันจะหักเหออกแล้วได้ค่าเดิม เออเพราะว่าผ่ากลางเลยมันจะมีมุมตกกระทบกับมุมขาเข้ากับขาออกเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ค่าเดิมและนี่คือสาเหตุที่บอกว่าเอ้ยทำไมเลนส์ว้าวมันถึงหักเหออกอ่ะเพราะว่ามันดูมุมที่มันหักเหคือมันจะต้องหักเหสองรอบถ้าว่าจริงๆให้ถูกต้องต้องเป็นอย่างนี้สมมติแสงวิ่งเข้ามาปั๊บตรงนี้อากาศตรงนี้กระจกหรือแก้วที่เป็นเลนส์ว่าไปจังหวะนี้ต้องหักเหไปแล้วรอบนึงอะครับแนวทางแบบนี้ใช่ป่ะก็หักเหไปไม่รู้เข้าหรือออกเดี๋ยวต้องไปดูในมันมีสูตรใช่ป่ะซายเซต้าเท่ากับ n 2ส่วน n 1อะไรเงี้ยนะฮะจากแนวเดิมว่าไปแล้วจังหวะที่สมมติว่าหักเหมาด้านนี้แล้วกันนะแล้วจังหวะที่อันนี้เป็นแก้วนี้เป็นอากาศใช่ป่ะจังหวะขาออกก็ต้องเป็นไงอีกครับหักเหอีกรอบหนึ่งถูกต้องเพราะนั้นรวมความแล้วมันเข้าอย่างนี้ก็เลยหักเหออกเนี่ยเออเราเลยสรุปเฮ้ยคิดตรงกลางเล่นแต่จริงๆไม่ใช่หรอกมันมีขาเข้าตรงนี้แล้วขาออกมีสองขาอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ต้องดูละเอียดขนาดนั้นก็ได้นะเราดูแค่โอเควิ่งเข้ามาตรงกลางแล้วหักเหออกครับเป็นเลนวาววิ่งเข้ามาตรงกลางหักเหเข้าครับเป็นเลนนูนแต่ในความเป็นจริงแล้วต้องคิดอย่างนี้ถูกป่ะนะครับ
แล้วก็ในแต่ละส่วนของเลนอ่ะเห็นว่าส่วนคงเท่าไหมไม่เท่าอ่ะเนาะตรงนี้กับตรงเนี้ยเออคงไม่เท่าอ่ะแต่ละส่วนของเลนส่วนคงมันไม่เท่ากันหักเหก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ในอุดมคติเราคิดว่าเป็นไงเท่าโอเคป่ะเราคิดว่าเท่าที่ถึงบอกว่ามันไม่มีใครที่ฝนเลนได้แบบโค้งเท่ากันหมดไม่มีทางนี่สองมิติแล้วของจริงต้องเป็นสามมิติใช่ป่ะนะฮะแม้แต่ไข่ไก่ยังไม่เรียบเท่ากันหมดเลยโอเคเราเฉลยกันไปเรื่อยๆนะF และ F แบบเป็นจุดโฟกัสของเลนอันนี้ก็เหมือนเดิมอะเนาะแต่ว่านี้เปลี่ยนเป็นเลนนูนแล้วจากเลนล้อเป็นเลนนูนอันนี้เวลาที่เข้ามาเขาถามว่ารังสีที่จุด XY รังสี X เป็นไงครับก็ต้องหักเหเข้าใช่ป่ะหักเหเข้าก็เหมือนเดิมเอาไว้บรรทัดภาพป่าวแนวเดิมคือเลข3หักเหเข้ามันก็มีให้เลือกไม่4ก็5ใช่ป่ะไม่สี่ก็ห้าแล้วก็ตอบได้ตอบข้อไหนอ่ะตอบข้อห้าตอบข้อห้าโอเคแปลว่าสี่น่าจะเป็นแซดแล้วก็ทีน่าจะเป็นสามถูกแล้วป่ะแซดก็เลยตอบสี่ทีก็เลยตอบสามแต่ว่าถ้าเป็นถามเอฟก็ตอบสองจบไล่เลยอย่างเงี้ยเหมือนข้อเมื่อตะกี้เปรียบเลยเห็นแล้วเปลี่ยนจากเรียนวาเป็นเรียนนูนวัตถุอยู่ที่ตำแหน่งโอหน้าเลนอันนี้คือเลนอันนี้ถือว่าเป็นด้านหน้านี้ด้านหลังอยู่ที่ตำแหน่งโออยู่ตรงนี้โอนี่บอกหน่อยว่าอยู่ระหว่าง F กับของ F ใช่ป่ะถ้าวัตถุอยู่ที่ F จะเกิดภาพยังไงทั้งจริงทั้งเสมือนที่ระยะอนันต์ถูกไหมถ้าอยู่ระหว่าง F กับเลนเกิดภาพอะไรภาพเสมือนใช่ป่ะงั้นอยู่ระหว่าง F กับ 2F ก็น่าจะต้องเกิดภาพจริงมั้งโอเคเกิดภาพจริงพิจารณาข้อใดต่อไปนี้ผิดนะฮะต้องขีดแต่ว่าผิดใช่ป่ะภาพของวัตถุ O เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุอยู่ระหว่าง F กับ 2F ด้านหลังเลนถูกหรือเปล่าไม่รู้แต่เกิดภาพจริงแล้วหัวกลับน่าจะถูกมั้งดูข้ออื่นเลนนูนให้ภาพจริงหัวกลับใช่แน่นอนทั้งขนาดเล็กกว่าใหญ่กว่าแน่พูดอย่างนี้ก็เหมาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อนี้ใช่ป่ะนี่ก็จริงอีกและเท่ากับวัตถุจริงอีกรวมทั้งให้ภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุเสมอจริงข้อสองจริงเสมอข้อสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นสัจจนิรันดร์ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อนี้แต่พูดออกมาเป็นสัจจนิรันดร์ข้อที่สามถ้าเลื่อนวัตถุ O ไปทางซ้ายจนถึงระยะอนันต์ไหนวะจนถึงระยะอนันต์คือเลื่อนไปเรื่อยฮะเลื่อนไปเรื่อยจนอนันต์เลยเกิดอะไรขึ้นภาพจะเคลื่อนเข้าหาเลนจนถึงจุดโฟกัสด้านหลังเลนเลื่อนไปภาพก็จะเคลื่อนเข้าหาเลนจากตรงนี้ก็เคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาเคลื่อนเข้ามาจนถึงจุดโฟกัสจริงปะช่วงแรกอ่ะจริงแต่ช่วงระยะอนันต์เริ่มไม่แน่ใจเพราะเราไม่เคยเขียนระยะอนันต์คืออะไรระยะอนันต์คือแสงวิ่งมาขนาดนะครับถ้าแสงขนาดมาแสงต้องไปไงที่จุดโฟกัสผ่านที่จุดโฟกัสงั้นจริงไหมข้อ3จริงถูกป่ะข้อ3จริงข้อ4เลื่อนวัตถุ O เข้าหาเลนจนถึงจุดโฟกัสก็คือเลื่อนมาข้างนี้นะเลื่อนมาข้างนี้จนถึงจุดโฟกัสภาพจะเลื่อนออกจากเลนจนถึงระยะอนันต์ด้านหลังเลนภาพจะเลื่อนออกจากเลนคือเลนอยู่นี้ภาพก็เลื่อนถอยไปข้างนี้ถอยไปข้างนี้จนถึงระยะอนันต์ด้านหลังเลนจริงป่ะจริงอีกเพราะว่าที่จุดโฟกัสได้ภาพที่ระยะอนันต์แต่ข้อนี้เขายังพูดไม่ครบได้ภาพอะไรนะบอกให้ครบๆสิภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพจริงถูกต้องเพราะนั้นข้อที่ไม่ถูกก็คือข้อ1ภาพของ O เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าวัตถุจริงๆแล้วขนาดใหญ่กว่าวัตถุหรือเปล่าไม่แน่ใจก็วาดรูปดู วาดรูปสิครับ
ถ้ารอบนี้ออกข้อสอบมาคิดว่าปัญญาทำได้ชัวร์เลยป่ะไม่รู้ว่าเขาจะออกผลแบบเป็นข้อการหรือว่าแล้วที่ผ่านมาเขาออกข้อการหรือข้อเขียนล่ะมีทั้งสองอย่างข้อการยากอ๋อเหรอแต่ข้อการเดาได้ป่ะของโรงเรียนเราใหญ่กว่าก็ถูกดิมันก็ใหญ่กว่านะภาพจริงหัวกลับขนาดใหญ่กว่าถูกอยู่ระหว่าง F กับ 2F ด้านหลังเลนมันผิดประโยคหลังไงด้านหลังอยู่เลย 2F เห็นป่ะมันผิดประโยคหลังไงโอเคจากรูปเลเซอร์ตกกระทบเลนส์วาวที่จุด F คือจุดโฟกัสเลนส์วาวค่า X เป็นเท่าไหร่ไหนวะ F เล่นอย่างนี้ก็คือเป็นเลนส์วาวนะเขาเรียกว่าวาวแกมแกมหน้าแต่โดยรวมแล้วคือเป็นเลนส์วาวโอเคนะเลเซอร์ตกกระทบเลนส์วาวจุด F คือจุดโฟกัสเลนส์วาวค่า X เป็นเท่าไหร่ค่า X นี้เป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงแล้วอ่ะเลนมันซ้อนกัน2เลนถูกป่ะเลนมันซ้อนกันคือยังไงเดี๋ยวอธิบายก่อนถ้าไม่มีเลนเลยถ้าตรงนี้ไม่มีเลนส์เลยนะฮะแสงจะต้องตกกระทบมาที่เส้นป่าจริงหรือเปล่าจริงว่าไม่รู้เอามาประทัดภาพจริงนะถ้าไม่มีเลนส์เลยต้องตกกระทบมาที่เส้นป่าทีนี้ถ้ามันมีเลนส์วาล์วอย่างเดียวแสงควรจะต้องเป็นไงครับก็ทางออกไปจากเส้นป่าถูกป่ะสักที่หนึ่งซึ่งมาอยู่ตรงนี้แต่ในข้อนี้ดันมีเลนส์นูนด้วยสมมุติว่าไม่มีเลนส์วาล์วมีเลนส์นูนอย่างเดียวแสงควรจะเป็นยังไงครับตกกระทบมาใกล้กว่าเส้นประถูกไหมทีนี้มันมีทั้งเลนส์นูนเลนส์วาล์วเนี่ยมันก็เลยต้องคิด2เลนส์ร่วมกันเลนส์นูนมีหน้าที่บีบแสงเข้ามาเลนส์วาล์วมีหน้าที่ถ่างแสงออกไปแต่โดยรวมแล้วแสงนี้ถูกถ่างออกไปแก้ป่ะนะฮะเพราะนั้นต้องคิดแบบเลนส์ซ้อนก็คือคิดที่เลนส์วาล์วก่อนเดี๋ยวดูตามเข้าไป S เท่ากับลบ5ก็อะไรของมันกำไร S เดี๋ยวนะ F เลนส์วาล์วเท่ากับลบ8ดูได้ไงอ่ะโจทย์บอกใช่ป่ะ F นี่คือ F ของเลนส์วาล์วลบ8ก็คือ F เป็น8แต่ว่ารู้ว่าเป็นเลนส์วาล์วเลยติดลบอันนี้โอเครู้ S เท่ากับลบ5 S เท่ากับลบ5รู้ได้ไงS แต่เท่ากับ8บวก X 8นี่บวก X เป็นภาพจริงด้วยคือแสงตัดกันจริงๆโอเคเหมือนภาพจากแว่นตาคนสายตาสั้นตกกายออกไปโอเคแล้วก็แทนค่าสูตรเอางี้แล้วกัน S เนี่ยที่เป็นลบ5เนี่ยมันคือเขาถือว่าเป็นระยะวัตถุนะฮะระยะวัตถุคือเอาไอเนี่ยเส้นป่าเนี่ยเป็นวัตถุอยู่ที่ลบ5ทำไมถึงลบ5อ้าวก็เห็นว่ามันเป็นเลข5ใช่ป่ะที่เป็นลบ5เพราะว่าเป็นวัตถุเสมือนไม่ใช่ของจริงเป็นแค่เส้นป่าซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันเกิดมาจากเลนส์นูนที่รวมแสงเข้ามา
ก่อนหน้านี้อาจจะเป็นแสงตรงๆแล้วก็พอผ่านเลนส์นูนปุ๊บกลายเป็นแสงเฉียงแล้วก็เกิดเป็นวัตถุคือเกิดภาพเสมือนถูกป่ะที่นี่ซึ่งเลนส์เวลเนี่ยเวลาที่เรื่องของเลนส์ซ้อนกันอ่ะมันจะต้องเอาภาพของอันแรกอ่ะมาคิดเป็นวัตถุของมันเองเพราะนั้นวัตถุของเลนส์เวลก็เลยเป็นลบ5ด้วยเหตุเนี่ยเห็นไหมเราก็แทนค่าไป1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก1ส่วน s แต่ f ก็ลบ8ของเลนส์เวลนะฮะ1ส่วน s เป็นลบ5เพราะว่าตัวนี้มาจากภาพเสมือนของเลนส์นูนนะครับแล้วก็1ส่วน8บวก x อย่างนี้หา 5x ได้ย้ายไปย้ายมาได้เท่านี้จบโอเคปะเพราะนั้นถ้าเป็นเลนซ้อนเลนเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือคิดทีละเลนคิดทีละเลนภาพของเลนแรกจะเป็นวัตถุของเลนที่สองภาพของเลนแรกจะเป็นวัตถุของเลนที่สองเพราะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็คือแสงมันถังเข้าทางออกนั่นเองเราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างนี้แต่ว่าเวลาคำนวณต้องคำนวณทีละเลนเขียนมาข้อที่104กระจกโค้งอันหนึ่งเมื่อวางวัตถุห่างกระจกเนี่ย60เซนได้ภาพหัวตั้งสูง 1.5 เท่าของวัตถุข้อความใดถูกต้องเขาถามว่าข้อถูกข้อถูกก็ต้องดูอันที่ถูกนะฮะกระจกโค้งไม่รู้โค้งอะไรแหละวางวัตถุห่างไป60เซนได้ภาพหัวตั้งสูง 1.5 เท่าแปลว่าขยายขยายงั้นก็ต้องตอบได้เลยว่าเป็นกระจกโค้งเว้าเขียนป้าเพราะนั้นข้อไหนเป็นโค้งนูนก็ผิดก่อนข้อไหนโค้งนูนก็ผิดก่อนข้อ3กับข้อ2ไม่เอาเขียนไหม3กับ2ไม่เอาทีนี้แอบดูต่อเห็น72กับ36ป่ะมันเป็นคู่ๆกันใช่ป่ะอันนี้น้อยอันนี้มากเห็น90กับ180ป่ะก็เป็นคู่อันนี้น้อยนี้มากแต่2ข้อนี้เมื่อกี้ตัดทิ้งไปแล้วเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องเดานิดนึงว่าแล้วสูตรนี้คำนวณแล้วจะได้ค่าน้อยหรือค่ามาก ถ้าค่ามากต่อวันล่างถ้าค่าน้อยต่อวันบนนะครับอ่านต่อขยาย 1.5 เท่านะข้อความใดถูกนะครับต้องเป็นกระจกโค้งเวลแน่นอนความยาวโฟกัส36หรือว่าความยาวโฟกัส180ล่ะอันนี้คือคำถามความยาวโฟกัส180หรือว่า36โอเคเมื่อวางวัตถุ60เซนเราก็ต้องลองวาดรูปนิดหนึ่งใช่ไหมกระจกโค้งเวลแน่นอนหกสิบเซนนะฮะความยาวโฟกัสไม่รู้เท่าไหร่สมมติ f ตรงนี้ถ้า f 36เนี่ยแปลว่า f อยู่ไหนอยู่ข้างในใช่ป่ะ f อยู่ข้างในถ้า f อยู่ข้างในนี้มันอยู่ระหว่าง f กับ 2f อย่างนี้เกิดภาพจริงขนาดใหญ่เล็กก็แล้วแต่สภาพถูกป่ะแต่ถ้าเกิด f อยู่ข้างนอกก็คือ f เท่ากับ180ก็ f อยู่ข้างนอกไอ้วัตถุนี้อยู่ระหว่าง f กับเลนส์หรือว่ากับกระจกก็แล้วแต่สภาพเดียวกันคนนี้จะเกิดภาพอะไรภาพเสมือนหัวตั้งขนาดที่ใหญ่กว่าวัตถุจริงแล้วป่ะขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ใกล้ f มากแค่ไหนอันนี้เขาเกิดภาพอะไรภาพหัวตั้งแต่ว่าไม่ได้บอกจริงหรือเสมือนก็ลองคิดดูก็แล้วกันก็ใช้สูตรขอแทนค่าไปอุ๊ยเดี๋ยวระยะภาพ
เท่ากับ 1.5S รู้ได้ไงว่าติดลบอ่ะจ๊ะตรงไหนบอกเสมือนหรอไม่มีใช่ปะโอ้ภาพหัวตั้งในกรณีของกระจกภาพหัวตั้งนี่ถือว่าเป็นภาพเสมือนใช่ปะไม่รู้หรือไม่ใช่ฮะเคยวาดรูปกระจกหรือยังไม่เคยเคยวาดแต่เลนใช่ไหมตึงๆนี่ภาพจริงหัวกลับอือหือภาพจริงหัวกลับตะกันจริงภาพเสมือนหัวตั้งขนาดใหญ่กว่าวัตถุนี้ก็รู้เลยว่าเป็นภาพเสมือนใช่ปะหัวตั้งอ่ะขีดคำว่าหัวตั้งสิครับโอเคถ้ารู้ว่าเป็นภาพเสมือนก็ไม่ต้องคิดแล้วแหละก็ตอบข้อ4เพราะเราวาดรูปแล้วก็ได้แล้วใช่ไหมโอเคปะไม่ต้องคิดละเรารู้ว่าเป็นภาพเสมือนสมมุติว่าแสงจากวัตถุเนี่ยสะท้อนผิวกระจกบานหนึ่งจนเกิดภาพที่ตำแหน่ง A ซึ่งอยู่หน้ากระจกนูนโอ้ไม่รู้แสงจากไหนไม่รู้นะโอเคหรือสะท้อนอะไรอีท่าไหนไม่รู้แต่ได้ภาพที่จุด A เข้าใจป่ะซึ่งอยู่หน้ากระจกนูนนี่คือกระจกนูนจากกระจก5เซนถ้ากระจกมีรัศมีความโค้ง20เซนก็แปลว่ามีโฟกัสเท่ากับ10เวลาอ่านโจทย์ในเธอเขียนแล้วเธอก็เขียน F เท่ากับ10จากกระจก5เซนตรงนี้5เซน F เป็น10แปลว่า F ของกระจกนูนอยู่แถวๆนี้อันนี้อยู่ตรงกลางระหว่างโฟกัสกับหน้าเลนส์นะฮะเขาได้ถูกหรือผิดมันถามอะไรวะ ไม่ได้ถามถูกผิดมันให้คำนวณแต่ละข้อใช่ไหมเขาก็ไก่ภาพที่ได้เป็นภาพชนิดใดห่างจากกระจกเท่าไหร่นี่กระจกอะไรคงนูนได้ภาพเสมือนอย่างเดียวก็ตอบว่าภาพเสมือนจริงหรือว่าภาพเสมือนอย่างเดียวขนาดเท่าไหร่อ่ะขนาดเท่าไหร่ก็คิดได้ก็แทนเข้าไปโอเคทีนี้เวลาแทนเนี่ยตรงนี้5เนี่ย5จริงหรือ5ปลอม5บวกหรือ5 5ลบ5บวกใช่ป่ะก็ใส่มันตัดกันจริงเห็นป่ะโอเคไม่ใช่เส้นปะมาไม่ใช่เส้นปะมานะครับ5จริงกระจกโค้งนูนก็ติดลบใช่ป่ะลบ10รู้ได้ไงก็รัศมีความโค้ง20โอเคก็แทนเข้าไปตอบภาพเสมือนข้อ2เมื่อเลื่อนกระจกนูนไปทางซ้ายจุด V จนสุดจุด V คืออะไรไปทางซ้ายจนสุดจนจุด V ทับกับจุด B เลื่อนไปจุด V ก็คือจุดที่อยู่หน้ากระจกเนี่ยไปทับกับจุด B โอ้เลื่อนเยอะเลยแล้วไงต่อจะได้ภาพชนิดใดห่างจากกระจกเท่าไหร่ตึ้งตึงอันนี้เจอของแปลกถ้าเราเลื่อนไปที่จุด B ปรากฏว่าแสงเนี้ยวิ่งมาจากไหนไม่รู้ก็สงสัยแถวๆเนี้ยแล้วมันจะต้องตัดกันที่จุด A ใช่ป่ะแล้วมันจะตัดกันจริงๆไหมจะตัดกันจริงๆไหมต้องวาดรูปไหนๆลองวาดรูปกระจกที่มันอยู่ที่จุด B สิครับยิ้มสอมันคืออย่างนี้ใช่ป่ะก็เนี่ยเรื่องกระจกจาก V ไป B เออแล้วแสงเนี่ยก็สวรรค์ส่งมาก็ไหนลองลากเส้นมันต่อไปมาจากตรงเนี้ย
กลับมาจากตรงเนี้ยแล้วกระจกเราต้องมาเรื่อยถูกปะปรากฏว่าสายนี้ตัดกันจริงไหมไม่ข้างหลังจะเหลือเป็นอะไรแล้วเส้นประใช่ปะมีแนวทางที่จะตัดกันที่นี่เก๋แต่ว่าตรงนี้ระยะ15เนี้ยรอบเนี้ยต้องเป็นค่าติดลบถูกปะวัตถุติดลบเพราะมันไม่ได้ตัดกันจริงเก๋ก็แทนค่าไป1ส่วน f ถ้ากับ1ส่วน s บวก s แบบ1ส่วน f ก็คือลบ10เพราะว่ารู้ว่าเป็นกระจกโค้งเว้าไอ้โทษทีโค้งนูนมี r ถ้ากับ20 f ก็คือ10 1ส่วน s ไม่ได้ตัดกันจริงแล้วก็ตรงนี้คือ15ไม่ใช่5แล้วนะนี่คือ15ก็ลบ15คำนวณหา s แบบได้ลบ30ภาพเสมือนถ้า A เป็นวัตถุเสมือนคืออะไรข้อขอควายเมื่อเล่นกระจกนูนไปทางซ้าย11เซนจะได้ภาพชนิดใดห่างจากกระจกเท่าใดเมื่อเล่นกระจกนูนไปทางซ้าย11เซนไงอ่ะนี่5เซนใช่ป่ะเล่นมาตรงนี้เหรอทางซ้าย11เซนอย่างนี้เหรออือฮึได้ภาพชนิดใดก็แทนค่าเหมือนเดิมถ้าเลื่อนมาเป็น11เซนก็จะกลายเป็นลบ6ใช่ป่ะตรงนี้เราก็แทนแล้วไปปั๊บ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 ได้ S แบบเป็น15ดันได้ภาพจริงโอเคป่ะแล้วคำถามคือทำไมได้ภาพจริงอะครับไหนพี่เคยบอกไหนเราเคยเรียนไหนตำราเคยบอกว่าให้กระจกโค้งนึงได้ภาพเสมือนอย่างเดียว ทำไมนี่ได้ภาพจริงงงป่ะเออแปลกป่ะไหนบอกให้เลนส์วาวกระจกโค้งนูนต้องได้ภาพเสมือนอย่างเดียวล้วนๆใช่ป่ะจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ขนาดเล็กด้วยโดยธรรมชาติทำไมนี่เฉลยได้ภาพจริงก็คำนวณได้ภาพจริงเออเหรอตอบงี้เหรอมีคำตอบที่ดีกว่านี้ไหมใบให้ว่าเหมือนรูปนี้ข้อนี้จริงๆแล้วมันคือข้อนี้เหมือนกันคล้ายกันแล้วกันนะคล้ายกันโอ้โหดังมากลดเสียงก่อนคล้ายกันแล้วคิดแล้วให้เวลาคิด1นาทีเข้าใจคำถามมั้ยป่ะคำถามคือว่าไอ้ปกตินี่ก็จบโค้งนูนได้ภาพเสมือนอย่างเดียวเหมือนการเลนวาวอ่ะได้ภาพเสมือนอย่างเดียวแต่ทำไมข้อนี้ตอบข้อจริงตอบว่าเป็นภาพจริงต้องลดเสียงลงตอบตอบตอบเหมือนคล้ายนี้คล้ายนี้คล้ายนี้หลักการเดียวกันรูปแบบไม่เหมือนแต่ว่าหลักการเดียวกันกลายเป็นวัตถุแล้วก็อยู่หลังตัวข้างหลังว้าวมันก็เลยเกิดภาพประมาณอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวอธิบายให้ชัดกว่านั้นแล้วกันนะฮะสภาพเนี้ยที่เกิดอย่างนี้ได้อ่ะมันไม่ใช่แสงขนาดจริงครับป่ะไม่ใช่แสงขนาดจากวัตถุแต่ว่าเป็นแสงที่เกิดจากเลนส์หรืออะไรสักอย่างหนึ่งให้มันรวมกันตรงนี้ถูกป่ะเพราะนั้นสภาพนี้คือชุดของเลนส์หรือกระจกซ้อนกันโอเคชุดของเลนส์หรือกระจกซ้อนกันเพราะนั้นมันจะเกิดได้ว่าการที่แสงมาตัดกันแปลว่าข้างหน้านี้เลนส์นูนแง่ๆหรือไม่ก็กระจกโค้งเว้าอ่ะให้เลือกเอาโอเคนะจังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่เลนส์ก็กระจก
เอาง่ายๆเป็นเลนส์หนูแล้วกันเลนส์หนูมีหน้าที่อะไรครับรวมแสงแล้วได้ภาพจริงตรงที่แสงตัดกันจริงๆถูกป่ะกระจกโค้งนูนมีหน้าที่อะไรครับทางแสงออกหรือว่ากระจายแสงออกเพื่อที่ให้แนวทางมันตัดกันแล้วได้ภาพเสมือนว่าไปแต่ปรากฏว่าดันเฉลยว่าได้ภาพจริงคำตอบก็คือเลนส์มีกำลังขยายมากกว่ามีโฟกัสมากกว่าคือมีความเก่งกว่ากระจกโค้งนูนเกี่ยวอะไรอย่างเพราะนั้นถึงแม้ว่ารวมแสงปุ๊บจะทางแสงออกยังไงท้ายสุดก็รวมอยู่ดีก็เกิดภาพจริงอยู่ดีเหมือนรูปนี้ไงเนี่ยเนี่ยผ่านเลนวาวใช่ป่ะมันควรต้องห่างออกใช่ป่ะแต่มันรวมอยู่ดีแต่ว่ารวมห่างออกไปนั่นแปลว่าเลนนูนเนี่ยมันมีกำลังมากกว่าเลนวาวเลนวาวก็เลยทำได้แค่ทางออกนิดหน่อยออกไปถ้าเลนส์วาวมีกำลังมากกว่าแบบนี้ครับทางเอาไปเลยถูกปะในสภาพเดียวกันเลยเหมือนกันเลยอือฮึปิดเสียงโอเคข้อที่106เข็มมุดยาว2เซนวางตัวในแนวแกนมุกสำคัญอ่ะก็คือแนวนี้วางไปกระจกโค้งนูนรัศมีความโค้งขีดรัศมีความโค้งสิครับโฟกัสเท่าไหร่5ติดบวกติดลบบอกให้เลยติดลบ5โฟกัสเท่ากับลบ5โอเคปล่อยเข็มหมุดอะไรเนี่ยปลายปลายใช่ป่ะปลายเข็มหมุดจะหลดขั้วกระจกขั้วกระจกก็คือติดกับกระจกนั่นแหละนะฮะจงหาความยาวของภาพหาความยาวของภาพก็ง่ายมากก็คือหาที่หัวเนี่ยยาวเท่าไหร่ก็ว่าไปถูกป่ะจุดไหนก็ว่าไปมันก็จะภาพก็จะยาวเท่านั้นโอเคเพราะนั้นS ก็คือ2ดูตามนี้ได้เลยโฟกัสเท่ากับลบ5ให้หา S แลบก็หาธรรมดา1ส่วน F แลบ1ส่วน S บวก S แลบตอบ S แลบได้เท่าไหร่ติดลบ 1.3 43เซนติเมตรนั่นแปลว่าได้ภาพยาวที่ติดลบ 1.43 เซนความหมายก็คือเป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนภาพเสมือนเกิดหน้ากระจกหรือเกิดหลังกระจกสำหรับกระจกเนี่ยข้างหน้าเขาเรียกว่าตัดกันจริงๆใช่ป่ะเพราะกระจกมันสะท้อนเพราะนั้นต้องเกิดหน้าหรือเกิดหลังเกิดหลังจบง่ายมากเลยคำนวณนิดเดียวเขาแค่จะเช็คว่าเธอเข้าใจป่ะจากเดิมวัตถุเคยตั้งอยู่เอาวัตถุนอนแล้วคิดยังไงถ้าวางเลนส์นูน2อันในระยะโฟกัสของเลนส์ทั้ง2อยู่ที่เดียวกันดังภาพจุดโฟกัสอยู่จุดเดียวกันนะฮะเมื่อแสงขนานส่งผ่านเลนส์อันหนึ่งแล้วหักเหออกไปที่เลนส์อันที่สองเป็นยังไงตอบแสงขนานมาปุ๊บจะต้องรวมเข้าที่จุดโฟกัสจริงป่ะแล้วแสงจากจุดโฟกัสต้องเป็นไงครับห่างออกไปเป็นแสงขนานเหมือนเดิมถูกป่ะอันนี้คือเอาไปทำกล้องถ่ายรูปทัศนุปกรณ์เอ้ยโทษทีไม่ใช่กล้องอันนี้คือเอาไปทำกล้องโทรทัศน์มองของที่อยู่ในระยะอันนั้นมองดาวอยู่ระยะอันนั้นนะครับงั้นไม่ข้อ2ก็ข้อ4ทีนี้จะเอาแบบ2หรือแบบ4เอาแบบขนานห่างขึ้นหรือขนานแคบลงแคบลง
น่าจะแคบลงใช่ไหมรู้ได้ไงถ้ามันรวมมันน่าจะแคบลงระยะนี้มันสั้นขวานี่ไงระยะนี้มันยาวเห็นปะเพราะนั้นเข้ามาปุ๊บมันก็ใช้ทางยาวๆในการวิ่งเข้ามาแต่ขาออกอ่ะก็ใช้ทางสั้นๆพอใช้ทางสั้นๆก็แคบลงแค่เนี้ยนะฮะตัพสี่เลนรูปเลนนูน A แล้วก็ B มีความยาวโฟกัส10กับ15เซนตามลำดับ10กับ15เป็นชุดของเลนวางห่างกัน30เซนตรงนี้คือ30เซนนำเลนนูนโทษนำวัตถุวางไว้หน้า A ห่างจากเลน20ห่างจากเลน20ข้อไหนเป็นตำแหน่งภาพสุดท้ายถ้าถามหาภาพสุดท้ายแปลว่าเดี๋ยววัตถุนี้ต้องผ่านเลนนี้แล้วก็หักเหยังไงไม่รู้เราได้รูปใช่ป่ะแล้วรูปผ่านอีกเลนหนึ่งหักเหแล้วได้ภาพสุดท้ายอยู่นี้ก็ได้อยู่นี้ก็ได้หรืออยู่ไหนไม่รู้แค่ขึ้นอยู่กับว่าอะไรอย่างอยู่ที่ A อยู่ที่ด้านเดียวกับวัตถุอยู่ที่ด้านตรงข้ามอยู่ที่ด้านตรงข้ามกับวัตถุ ต้องคิดแล้วล่ะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าจะดูชอยละมั่วอยู่ที่ด้านตรงข้ามด้านเดียวก็คงผิดมั้งเพราะมีชอยเดียวด้านตรงข้ามมี2อันแล้วก็เลข10 3 2อันก็ตอบข้อ3ปั๊บดูเฉลยตอบข้อ1ผิด อันนี้คือพยายามจะมั่วใช่ป่ะอ่ะงั้นลองคิดดูนะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกมั่วได้แต่ต้องคิดด้วย 80% ถูกอีก 20% ก็ผิดนะภาพจาก A เนี่ยเกิดห่าง20เซนวัตถุอยู่ที่2โฟกัสจะเกิดภาพที่2โฟกัสเท่ากันโอ้อันนี้ไม่ต้องคำนวณโอ้ A 15วางไว้ที่20โอเคนี่คือ 2F ก็เกิดภาพที่ 2F เป็นภาพจริงหัวกลับขนาดเท่ากับวัตถุอยู่ที่เดียวกันเลย 2Fเขียนว่าที่เนี่ยรูปนี้เคยวาดเนาะที่สองเอฟอะแล้ววันนี้ไปเป็นภาพให้กับโทษไปเป็นวัตถุให้กับบีใช่ป่ะเป็นวัตถุให้กับบีเพราะนั้นคิดที่เป็นบีหนึ่งส่วนเอฟเท่ากับหนึ่งส่วนเอฟบวกเอสได้หนึ่งส่วนเอสตอนนี้ระยะนี้ก็คือเหลือแค่สิบบีก็คือ15หาเอสได้ได้ตอบได้เอสได้ลบ30ก็เป็นภาพเสมือนที่30ไหนอ่ะไม่มี ไม่มีเป็นภาพเสมือนที่ระยะ30เซนไม่มีช่วยวาดรูปตรงนี้ในนี้ให้หน่อยหัวตั้งหรือหัวกลับถ้าเทียบถ้านี้ถือว่าเป็นหัวตั้งอันนั้นหัวตั้งหรือหัวกลับลบ30นะอันนี้มันจบแล้วอันนี้คือภาพของ A ถูกป่ะแล้วเอาเนี้ยไปเข้าเลน B ถูกป่ะปรากฏว่าเราคำนวณได้ B ได้ติดลบ30อือหือแล้วคำถามที่คือแล้วลบ30หน้าตาหัวตั้งหรือหัวกลับแล้วอยู่ตรงไหนนี่คือคำถามก็เขียนออกมาเขียนรูปลูกศรออกมาจากอย่างนี้ได้หัวตั้งอย่างนี้ได้หัวกลับใช่ป่ะแล้วเอาเนี้ยไปอยู่ตรงไหนของเส้นอือหือเขียนเลยภาพเสมือนหัวกลับขนาดเป็นไงใหญ่กว่าวัตถุใช่ป่ะเออโอเคเพราะนั้นตอบข้อ
ข้อหนึ่งอยู่ที่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยข้อหนึ่งอ่ะคำพูดคล้ายๆข้อสี่แล้วใช่ไหมคล้ายๆข้อสี่ถ้าเธอจะเปลี่ยนว่าอยู่ที่ A ให้เป็นคำพูดคล้ายๆข้อสี่ได้ปะอยู่ด้านหน้าห่างจาก B 30เซนหน้าเป็น B อ่ะห่างจาก B 30เซนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าจะใช้เทคนิคการเดาก็อาจจะได้นะแต่ข้อนี้เนี่ยเขาซ้อนอีกชั้นหนึ่งเปลี่ยนคำพูดตรงนี้ให้กลายเป็นเลน A ซ้อนอีกชั้นหนึ่งข้อที่109จากรูปถ้าให้วัตถุสะท้อนที่กระจกราบก่อนแล้วสะท้อนที่กระจกเว้าภาพสุดท้ายจะเป็นยังไงไหนกระจกราบนี่กระจกราบใช่ป่ะแล้วก็สะท้อนที่กระจกเว้าใช่ป่ะกระจกเว้ามีหน้าที่อะไรนะรวมแสงใช่ป่ะถ้าเอาอันนี้ไปคิดของอันนี้ภาพสุดท้ายจะเป็นอะไรไม่รู้ต้องลองคิดดูต้องลองตั้ง1ส่วน f ตั้ง1ส่วน f อะไรดูอันนี้เป็นจริงหรือเสมือนอันนี้เป็นจริงไอเนี่ยจริงแต่ไอเนี่ยนี่ไม่ใช่จริงนะเนี่ยนี่เสมือนนะดูได้ไงเสมือนก็มันไม่มีแสงตัดกันจริงๆ ใช่ป่ะแล้วความหมายของอันนี้คือเขาจะมองวัตถุเนี้ยลูกตาอยู่ตรงนี้มองเข้ามาในกระจกแต่ถ้าเกิดว่าจานนี้เป็นวัตถุแล้วก็ตัวคนหันมาทางนี้ไม่สนใจกระจกเลยแล้วก็ให้มันสะท้อนไปตามเรื่องตามราวใช่ป่ะคนละแบบนะถ้าเธอจะใช้กระจกเธอตัวคนต้องมายืนตรงนี้เอาลูกตามามองเข้ามาในกระจกแล้วจะเห็นภาพในกระจกถูกสะท้อนในนี้ว่าไปแต่ถ้าเธอไม่ใช้กระจกตัวคนยืนอย่างนี้นะแล้วก็เดี๋ยวแสงนี้ตัดกันถ้าเป็นภาพถ้าโชคดีได้ภาพเสมือนจะมองเห็นด้วยตาข้างในกระจกถ้าโชคร้ายได้ภาพจริงต้องเป็นเนี่ยเอาฉากไปรับ ไม่รู้รับตรงไหนเอาฉากไปรับตรงนั้นถึงจะเห็นภาพนะฮะก็แทนค่าเลย1ส่วน f เท่ากับ1ส่วน s บวก s แบบ f นี้เป็นกระจกเว้าก็เป็นบวกแทน1ส่วน10 s นี้เป็นภาพเสมือนเดต้องแทน40ถูกป่ะแทน40แล้วก็ s แบบแต่สงสัยว่าทำไมตรงนี้ไม่ติดหรอป่ะมันแทนผิดแล้วป่ะมันควรต้องติดลบใช่ไหมเพราะว่าของในกระจกนี้แน่ๆเป็นภาพเสมือนแน่ๆไม่ได้ตัดกันจริงๆนี่ทางนี้มาสะท้อนเล่นกลับแต่ว่ามีแนวทางมาทางนี้ถูกป่ะใช่ไหมพี่นิกแล้วเหรอไหนลองแทนเลขให้ถูกสิครับลองแทนเป็นติดลบแล้วคำนวณได้ข้อไหนตอบข้อเดี๋ยวตอบข้อข้อ3ข้อ3ใช่ป่ะภาพจริงได้บวกด้วยใช่ป่ะข้อนี้น่าจะตอบข้อ3นะ ข้อนี้ต้องติดลบแน่ๆนี่ภาพเสมือนแน่ๆไม่ใช่ภาพจริงมันเฉลยถูกมาตั้งหลายข้อนะก็มาเรียนผิดอีกแล้วนะครับแย่จริง110วัตถุอยู่ห่างจากผนังห้อง3เมตรจ
จงหาความยาวโฟกัสของกระจกโค้งที่จะให้ภาพขนาดสี่เท่าของวัตถุที่ผนังพอดีถึงกระจกโค้งวาวใช่ปะโจทย์บอกวัตถุอยู่ตรงนี้ใช่ปะได้ภาพขนาดใหญ่กว่าวัตถุแต่เป็นภาพจริงหรือภาพเสมือนเนี่ยจริงหรอไม่รู้ว่ามันหัวกลับนะอ๋อใช่เนาะสงสัยจะเป็นภาพจริงแฮะโอ้สงสัยจะเป็นภาพจริงนะไม่รู้จริงเสมือนก็ลองแทนดูฮะหนึ่งส่วน f เท่ากันเลยหนึ่งส่วน f บวก f นะเดี๋ยวจะใช้ของเขาก็ได้แล้วแต่เขาติดบวกติดลบนั่นนะแปลว่าเขามองว่าเป็นภาพจริงก็ถูกแล้วนี่ใช่ป่ะภาพจริงหัวกลับภาพเสมือนหัวตั้งภาพจริงเป็นได้ทั้งเล็กกว่าวัตถุใหญ่กว่าวัตถุเป็นได้ทั้งคู่ขึ้นอยู่กับว่าห่างจากโฟกัสเท่าไหร่โอเคลองคำนวณแบบของเราสิครับแบบเราจะไม่ใช้สูตรนี้หนึ่งส่วน f แล้วกันหนึ่งส่วน s บวก s แบบจริงๆอันนี้เขาก็ใช้วิธีการคำนวณแบบที่เราใช้กันอยู่แล้วนี่นะเนาะใช่ปะหาความสัมพันธ์ระหว่าง s แรกส่วน s ได้4เท่า s แรกก็คือ3บวก x s ก็คือ x อย่างเดียวแล้วก็แทนค่าใน x เป็น1เสร็จแล้วก็แทนใน1ส่วน f เท่ากัน1ส่วน s บวก s แรกแทนเข้ามาได้ค่า f จบซึ่งข้อก่อนหน้านี้มันใช้ m ใช่ปะข้อก่อนหน้านี้หลายๆข้อกี้เห็นเยอะไหนอ่ะเนี่ยมันใช้ m เพราะนั้นข้อนี้กับข้อนี้เหมือนกันเด้วิธีทำเหมือนกันเด้มันมี m เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ข้อนี้ใช้สูตร m ก็ต้องจำสูตรนี้ไว้ข้อนี้ไม่ได้ใช้สูตร m ใช้วิธีที่เราทำกันมาก็ไม่ต้องท่องสูตรนั้นโอเคป่ะเพราะนั้นไม่ได้ต่างกันในตอนคำนวณไม่ได้ต่างกันเลยเธอจะท่องสูตรนั้นได้หรือไม่ได้สูตร m มี2สูตรใช่ป่ะมีสูตรภาพกับสูตรวัตถุนะถ้าท่องไม่ได้เธอก็ทำอย่างเงี้ยถ้าท่องได้เธอก็ใช้ก็ง่ายดีก็โอเคแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเดี๋ยวเธอจะไปสอบแข่งขันมันไม่ใช่บทนี้บทเดียว มันอีกหลายบทจริงครับว่าถ้าอัจฉริยะเธอท่องได้โอเคฮะท่องไปเลยไม่ได้ขัดขวางแต่คำแนะนำของพี่ก็คือถ้ามันไม่จำเป็นก็ไม่ต้องท่องเนาะอีกหลายบทแล้วก็อีกหลายวิชาด้วยต้องลงสอบวิชาอะไรบ้างไงพวกเราอ่ะถ้าสอบเข้าง่ายๆเลขอ่ะชัวร์ฟิสิกส์อ่ะถ้าเธอจะเข้าสายวิทย์ใช่ป่ะความถนัดของประจำวิชาถ้าแพทย์ก็ความถนัดแพทย์แล้วมีอะไรอีกสังคมด้วยปะต้องสอบไหมเดี๋ยวนี้สอบเจ็ดวิชาฝากมาหน่อยเลขอังกฤษไทยสังคมฟิสิกส์คิวความถนัดความถนัดแยกเป็นจริยธรรมจิตพิสัยจริยธรรมจริยธรรมเกิดเชื่อมโยงมันจะเช็คได้ยังไงความถนัดเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆมีคอร์สติวเลยโอ้ความถนัดแต่หนูเคยไปพวกแบบยังไงเป็นสมาคมแพทย์เนี่ยแล้วก็เขาให้คนที่อยู่ในกศวทมาเขาบอกเนี่ยจริงๆความถนัดแพทย์มันไม่จำเป็นต้องเรียนนะแกะเชื่อมก็ไม่จำเป็นต้องเรียน
เรียนได้ไหมมันคือเขาสอบเช็คไม่ได้นะจริงๆแล้วอ่ะมันคนละเรื่องเลย ใช่ไหมให้สถานการณ์มาจริงๆสอบได้หลายเอออะไรมีเด็กถือพวงมาลัยมาขายพวงมาลัยหน้ารถท่านแล้วไงนะท่านจะทำยังไงข้อที่หนึ่งไล่เด็กไปข้อที่สองซื้อพวงมาลัยไอ้อย่างนี้มีป่ะจะตอบอะไรอ่ะเขาให้อะไรก็จำไม่ได้ข้อนี้จะมีแต่แบบว่าถ้าเป็นภรรยาสามีภรรยากันแล้วสามีเป็นเอชเรารู้แล้วภรรยามาขอผลตรวจจะทำยังไงข้อแรกให้ไปข้อสองมันจะมีปลอมมีปลอมปลอมมีจะมีวันแค่บอกว่าห้ามเปิดเผยความลับอุ้ยโอ้ก็ต้องตอบว่าให้เขาไปคุยกันก่อนอะไรประมาณนี้อ๋อเราเป็นหมอแล้วสองคนนี้เขามาตรวจพร้อมกันอะไรอย่างนี้สามีมาตรวจก่อนเรารู้ว่าเขาเป็นเราเป็นหมอยากมาขอผลตรวจอ๋ออ๋อไม่ให้ก็ทะเลาะกันตายเลยถ้าเราให้เราก็คิดด้วยแค่เขาเป็นเอกเขาก็คงทุกข์แย่แล้วไปทะเลาะกับภรรยาก็แย่เลยต้องไม่ให้ใช่ใช่แต่ว่าทำมันก็หนุกดีไม่เครียดดีแต่ว่าถ้าตอบผิดก็จะแบบเปลี่ยนยากหน่อยก็ถ้าเป็นพี่จะไม่ให้สอบเรื่องพวกเนี้ยฮะความถนัดในไรสลัดมันเมคได้มันเมคได้แต่ทำเขาสอบมาเธอก็เมคแล้วถ้าเป็นพี่ต้องบอกว่าเธอให้ความสัมพันธ์กับอาชีพนี้มากน้อยแค่ไหนพิสูจน์มาดิไม่ต้องสอบหรอกเช่นเธอเคยไปบริจาคเลือดไหมเธออยากเป็นหมอเป็นพยาบาลเธอเคยไปช่วยกิจกรรมเขาไหมเวลาที่เขามีกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการแพทย์เธอเคยไปร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่องพวกนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนบางครั้งมันมีเหตุอุบัติเหตุครั้งใหญ่แล้วมีคนต่างชาติเยอะแยะเหมือนตอนที่เกิดสึนามิอย่างเงี้ยเขาเรียกอาสาสมัครเธอเคยไปช่วยเรื่องพวกนี้ไหมจริงครับป่ะเหมือนพวกที่อันนั้นอย่างนั้นก็โอเคจริงครับป่ะแล้วคนไทยมาทำอะไรสอบเช็คอะไรอะครับสิ่งที่เขาเช็คก็คือเขาเช็คว่าเธอคิดเหมือนผู้ใหญ่ที่ออกข้อสอบไหมถ้าเธอคิดเหมือนพวกเขาเธอก็เป็นหมอได้แต่คนหนีแบบหนีไปอะพอเขารู้ว่าเด็กทำหน้าเขาก็ยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นเดี๋ยวต่อไปเด็กมอต้นก็คงเรียนแบบเป็นปึ้งเท่ามองไปแล้วเอาของมองไปก็เรียนมหาลัยมาไรสาระพวกนี้มันว่างจัดมันไม่มีอะไรทำเด็กทั้งคนเลยนะเด็กทั้งประเทศเลยอ่ะโอ้จะมาวัดอย่างนี้ได้ยังไงใช่ป่ะช่างเหอะเราอยู่ในระบบแต่ต้องไปดูหนังเรื่องอะไรนะคาวแอนด์ลาสหรือยังยังต้องลองไปดูแต่ยังไม่ได้ดูแต่พี่ไปอ่านบทวิจารณ์เห็นเขาบอกว่าเรื่องคาวแอนด์ลาสอะมันพูดถึงสองประเด็นประเด็นรองก็คือแบบป้าใหญ่กินป้าเล็กอะไรเงี้ยแบบถ้าอยู่ในระบบเธอก็จะถูกคนที่มีอำนาจมากกว่าถูกเลยเมื่อเอาเปรียบอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นหลักจริงๆแล้วอะทุกคนอะถูกลอกให้เข้าไปอยู่ในระบบอะไรทั้งระบบหนึ่งเช่นระบบการศึกษานักเรียนก็ถูกหลอกให้ต้องเรียนต้องตั้งใจเรียนทำข้อสอบดีๆจะได้เลือกคณะดีๆสิ่งว่าทุกคนต้องมาแนวนี้หมดแล้วโอเคพอเธอเข้าคณะแพทย์ได้แล้วเป็นไงฮะต้องเรียนต้องทำกิจกรรมต้องคุยกับอาจารย์ให้รู้เรื่องต้องทำคะแนนดีๆจะได้จบมาได้เกียรตินิยมหรือจบมาได้หรือจบไม่ถูกรีทายแล้วพอเป็นหมอแล้วเป็นไงครับต้องเรียนต้องทำงานวิจัยต้องรักษาคนป่วยต้องทำนู่นทำนี่เพื่ออะไรเพื่อได้เงินเดือนเยอะๆได้ขึ้นเงินคือถูกหลอกตลอดเลยตั้งแต่เด็กจนยันโตอะไรอย่างเงี้ยถูกหลอกเพื่ออะไรเพื่อถ้าเป็นหมอก็ใช้แรงงานรักษาคนป่วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีโอเคยอมให้หลอกบางอาชีพเป็นเนี้ยฮะถูกหลอกให้โกงชาวบ้านเขาเพื่อที่ไปให้คนที่ใหญ่โตกว่าใช่ป่ะเอาผลประโยชน์ให้คนที่ใหญ่โตกว่า
บางทีตัวเองก็ไม่รู้เรื่องอ่ะว่าถูกหลอกอะไรเงี้ยถ้าเราสังเกตทุกระบบเป็นอย่างนี้หมดเลยนี่คือไอเดียนึงเนี่ยไปอ่านผมวิจารณ์มาเดี๋ยวต้องรีบไปดูละแต่นั้นอย่างนี้ถ้าจะดูยากต้องค่อยๆดูเออต้องคิดอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงครับอ่ะตอนนี้ยังนะคะตอนนี้ยังดูการ์ตูนยังดูเพราะนั้นตอนนี้เราก็ถูกหลอกไปก่อนเขาต้องทำให้ได้ดีมันช่วยไม่ได้อ่ะคือสังคมมันเป็นอย่างนี้ระบบเป็นอย่างนี้จริงป่ะเขายอมรับกันอย่างนี้ก็ทำไปถูกป่ะถูกป่ะแต่สิ่งที่เราต้องมีแล้วโชคดีที่แบบว่าเราเป็นชาวพุทธอย่างเงี้ยเรามีเรื่องพวกนี้คือเราต้องมีสติ เรารู้อ๋อเล่นตามเกมโอเคป่ะเล่นตามเกมเดี๋ยวสอบมาก็ทำข้อสอบให้ได้คะแนนดีก็เล่นตามเกมไปเล่นละครไปเดี๋ยวสอบให้ก็ได้เออใช่ป่ะใช่ป่ะแต่ถ้าเธออยากเป็นหมอเธอต้องเป็นไงไม่ได้ทำข้อสอบได้เธอต้องอยากที่จะช่วยเหลือผู้คนใช่ไหมเอออยากที่จะแบบเออรักษาถ้าเขาไม่มีตังก็ถ้าเราช่วยได้ก็โอเคก็ช่วยอย่างนี้จริงป่ะเออถ้าเรามีความรู้มากขึ้นเราก็สามารถรักษาโรคได้มากกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต่างหากคือเป้าหมายเนาะไม่ใช่ว่าเรารู้มากขึ้นเพื่อที่เราจะได้เงินเยอะขึ้น จะได้เข้าสู่ระบบอะไรเงี้ยอันนั้นเล่นไปเล่นตามเกมแต่ว่าเราต้องอยู่ที่ใจเราต้องมีเขาเรียกอะไรมีเป้าหมายมีปณิธานซึ่งตรงนี้จริงๆมันก็ต้องแฝงอยู่ในข้อสอบอะไรนะจริยธรรมใช่ป่ะไม่ได้พูดตรงๆไม่รู้จะพูดยังไงเรื่องอย่างนี้มันพูดยากแต่หลังๆคงไม่ได้เช็คเรื่องพวกนี้แล้วมั้งโอเคเขาว่ากันว่าเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงครั้งใหญ่เรื่องของการเรียนเรื่องระบบสอบเรื่องอะไรเงี้ยครับคงรุ่นเราคงผ่านไปไม่รู้รุ่นเราคงเป็นรุ่นที่เขาปล่อยไปแล้วไอ้รุ่นหลังๆจากนี้เพราะว่าทำการทำอย่างนี้คนมันจะต้องโวยวายแน่นอนแล้วเธอทำภายในปีสองปีไม่ได้เพราะว่าหนูไปเรียนของม.ห้าอ่ะมีเด็กม.สองมานั่งเรียนแล้วแล้วคนสองเขาว่าถามว่ามาทำไมแล้วม.ปลายจะมองไปจะเรียนอะไรก็อ่ะก็อ่านหนังสือไปหนูน่าดูขนาดหนูเรียนแค่ตอนปิดเทอมเปิดเทอมหนูยังลืมเลยนี่เรียนของวัดห้าตอนวัดสองเนี่ยไม่ลืมหรอหนูยังลืมเลยก็เรียนในวิชาที่เข้าใจครับไม่ต้องจำจริงวิชาทั้งหมดเข้าใจได้หมดเลยนะเออคอยเมย์ค่ะอุ้ยฟิสิกส์นี่มันเข้าใจได้มากกว่าคณิตศาสตร์นะมันเหมือนจะเข้าใจแต่พอเวลาถ้าแบบเรียนจบไม่คุ้นมากเออมันก็ลำบากพอไม่คุ้นแล้วมันก็จะแบบมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้แต่นี่เธอใกล้ความจริงแล้วเธอทำมา100ข้อเธอยากมากโอกาสยากมากที่เธอจะเจอโจทย์แล้วไม่เคยเห็นเธอทำหมดเนี่ยยากมากนะเธอจะต้องเคยเห็นอยู่แล้วแหละชัวร์ใช่จ้ะในวิชาฟิสิกส์จะเป็นอย่างนั้นเออแล้วแทบจะอ่านโจทย์แล้วตอบเลยอะครับพอเคยเห็นนะเลขถามว่าเลขเป็นอย่างนั้นไหมคณิตศาสตร์ไม่เชิงนะถ้าเธอจะเห็นทุกรูปแบบนี่แบบว่าคงสงสัยเป็นหลายพันมีหลายรูปแบบแล้วอีกอย่างนึงคือคณิตศาสตร์มันเหมือนเป็นวิชาที่ตายแล้วแต่ว่าคนคิดมันไม่ตายมันชอบคิดโจทย์ใหม่ๆเรื่อยเลยโดยเฉพาะแบบพวกสมาคมคณิตศาสตร์โอลิมปิกอะไรพวกเนี้ยเอาความรู้เดิมมาปั้นโจทย์ใหม่ได้ตลอดเลยพวกนี้เก่งฟิสิกส์ก็ทำได้แต่ฟิสิกส์เขาไม่ทำเขาใจดีไงเขาบอกทำพวกเองตายแน่นอนโอเคเมื่อใช้กระจกวาล์วรัศมีความโค้ง2เมตรรับแสงอาทิตย์แล้วใช้ฉากปรับแสงสะท้อนหน้ากระจกเว้าให้เห็นเป็นภาพเล็กบ้างใหญ่บ้างอยู่บนฉากคำว่าบนฉากนี่เป็นภาพจริงเขียนภาพจริงเห็นภาพเล็กบ้างใหญ่บ้างเห็นเล็กที่สุดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง5มิลจงหาว่าดวงอาทิตย์อยู่ไกลเจ้าบานกระจกนี้กี่เท่าของขนาดดวงอาทิตย์
อะไรของมันวะกูจะรู้ไหมเนี่ย แล้วไม่เก็ตเลยนะครับอ่านอีกรอบนี้เมื่อใช้กระจกวาวรัศมีความโค้ง2 เมตรโค้งมากเลยนะแบบจานดาวเทียมอ่ะจานใหญ่ๆ1รับแสงอาทิตย์มาแสงอาทิตย์ก็ต้องเป็นแสงขนานมานะฮะใช้ฉากรับแสงสะท้อนเห็นเล็กบ้างใหญ่บ้างก็คือเป็นภาพจริงแน่ๆจังหวะที่เล็กนี่คือตรงไหนอ่ะได้เล็กที่สุด5 มิลจงหาดวงอาทิตย์อยู่ไกลเท่าไหร่โดยธรรมชาติแล้วดวงอาทิตย์จะต้องอยู่ไกลเป็นแบบขนานใช่ปะแสงขนานแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยถ้ามาให้หาอย่างเงี้ยแปลว่าโจทย์ข้อนี้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่ขนานโอเคป่ะดวงอาทิตย์มันมีอยู่ไกลอ่ะแต่ไม่ใช่ขนานดูเฉลยแล้วกันตอบข้อ3เฉลยว่าขนาดภาพส่วนขนาดวัตถุก็คือ S ดัดส่วน S ดูแล้วแล้วไง S ส่วนขนาดดวงอาทิตย์ S ดัดส่วนขนาดภาพเท่ากับ F ส่วนขนาดภาพฮะไม่เข้าใจมันมั่วมาเหรอเฉลยยังไม่เข้าใจเลยครับตรงนี้เขามาอย่างนี้เขาตั้งต้นที่ S ดัดส่วน S เท่ากับภาพส่วนวัตถุใช่ป่ะแล้วเขาก็จับย้ายไปย้ายมาก็เลยกลายเป็น S ดัดส่วนภาพเท่ากับ S ส่วนวัตถุถูกป่ะเนี่ยก็คือสลับคูณไขว้ใช่คูณไขว้มาอันนี้คือขนาดของดวงอาทิตย์ที่จะหาใช่ป่ะที่จะหาส่วนนี้คือขนาดภาพนะฮะขนาดภาพแล้วทีนี้อยู่ๆมันเท่ากับ F ส่วนขนาดภาพได้ไงวะตรงเนี้ยที่สงสัยอันนี้ไม่สงสัยอันนี้สงสัยเออเหมือน F ต้องเท่ากับ N Z ใช่ป่ะใช่ไหมเนี่ยมาจากไหนอันนี้พอเข้าใจมึงคุณไข่เนี่ยโอเคอันนี้โอเคโอ้ให้ปวดหัวมันมั่วมาแหละเนี่ยแล้วถ้าหนูทำเองหนูจะรู้ทำไมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันข้อนี้แปลกมากเลยนะฮะทิ้งไว้ก่อนทิ้งไว้ก่อนร้อย12หลอดวางหลอดไฟที่หน้าโฟกัสของเลนส์วาล์ว A ไม่ใช่เลนส์กระจกวาล์วกระจกวาล์ว A นี่คือหลอดไฟซึ่งรัศมีความโค้ง40แปลว่าโฟกัส20ดังรูปถ้านำกระจกนูน B อยู่นี่มีรัศมีความโค้ง60แปลว่าโฟกัส30มารับแสงจากกระจก A ซึ่งกระจก A และ B ห่างกัน120เซนอย่างนี้ภาพของหลอดไฟที่เกิดขึ้นจะห่างจากกระจก A กี่เซนจะเกิดภาพอะไรทั้งอย่างหนึ่งคำถามคือห่างจากกระจก A กี่เซนก็คิดได้วาดรูปอย่างนี้ก่อนถูกป่ะอันนี้ออกมาแสงขนานมั้งต้องขนานป่ะวางไว้ที่โฟกัสขนานชัวโอเควางไว้ที่โฟกัสแสงมาขนานแสงขนานปุ๊บอันนี้ก็สะท้อนออกใช่ป่ะโดยที่มีแนวทางตัดกันที่จุดไหนนะโฟกัสถูกแล้วป่ะก็ตอบได้แล้วนี่ โฟกัส B เท่าไหร่30ก็ตอบ30ได้ป่ะไม่เห็นมีอะมันต้องบวก
โอ้บวก120ด้วยใช่ป่ะเพราะเขาถามว่าห่างจาก A ก็ตอบ150โอ้ข้อนี้ถ้าพี่เป็นอาจารย์ที่ฉลาดพี่ก็ต้องใส่ข้อ130ข้อ290ค่าเลยโอเคไหมขีดคำว่าห่างจาก A ครับเนาะโอ้ยทีแรกเนี่ยโอ้ยวาดรูปปุ๊บอุ้ยง่ายอุ้ย30ตอบเลยผิดผู้ชายคิดได้เนาะนะเพราะนั้นอย่าลืมนะอ่านโจทย์ต้องขีดด้วยนะครับจงตอบคำถามต่อไปนี้เหมือนเดิมอ่ะใช่ปะเหมือนเดิมอ่ะก็เอามาบรรทัดมาวัดอย่างนี้รังสีสะท้อนของ xy ควรเป็นรังสีอะไรใน xy xy คืออันนี้ใช่ป่ะอันนี้ต้องเข้าหรือออกนี่กระจกโค้งเว้าก็รวมแสงนะรวมแสงถ้ามันมาแบบ p นี่มันก็ต้องควรจะเข้าโฟกัสใช่ป่ะถ้ามาแบบ p นี่มันเกือบผนานใช่ป่ะก็ต้องควรเข้าโฟกัสทีนี้ถ้ามันมาแบบ x ซึ่งทางออกไปข้างบนก็ต้องเป็นเอาปะอีกรอบหนึ่งถ้ามันมาแบบ p ซึ่ง p นี่เหมือนว่าจะขนานพี่มองมั่วๆเป็นขนานมันจะได้ s ก็คือเข้าโฟกัสใช่ปะใช่ทีนี้ x นี่อยู่ข้างบนใช่ปะต้องได้ r หรือ t r4 ก็วัดมุมเด็ดมุมนี้เท่าไหร่4-5มั้งก็วันมุมเด็ดมุมนี้ก็4-5ด้วยอะไรทำแบบเดิมเลยทำแบบเล่นเลย แล้วมันเฉลยอะไรเฉลยที่เฉลยผิดอีกเลยอือฮึเข้าสู่จุดโฟกัสจริงครับว่าอือฮึแล้วเขาคิดแบบนี้ไงเขาเอาสิ่งนี้แล้วก็อันนี้ขนาดแล้วก็เอาไอ้ที่เหลืออืมเดี๋ยวนะสะท้อนว่าทำไมตอบทีล่ะแปลกมากมันต้องมีแนวทางเข้าสู่จุดโฟกัสก็ตอบ F ก็ถูกแล้วพี่ก็ไม่แน่ใจว่ะคือมันมีเหตุผลที่ให้ตอบทีได้เหมือนกันนะลูกเนี่ยขนาดเข้ามาใช่ป่ะอันนี้โอเคนี่ชัวร์จริงหรือเปล่าทีนี้อานาโตมีรูปนี้หน่อยผ่าตัดแผ่ขยายหน่อยหน้าตาจริงๆแล้วมันเป็นไง จริงๆแล้วมันเป็นไงจริงๆแล้วมันคืออย่างนี้มุมตกเท่ากับมุมสะท้อนใช่ป่ะใช่และอีแนวนี้คือแนวอะไรนะ4จริงหรือเปล่าเนาะโอ้แนวนี้คือแนว4เพราะนั้นช่วย4เอา4มาช่วยดิถูกป่ะอย่างนี้ใช่ป่ะ
ซต้าตรงกันป่ะเซต้าสะท้อนเท่ากันจริงป่ะตามหลักการอะมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนอันนี้คือแนวไปซีรู้ได้ไงไปซีก็แนวซีมันจะตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมออือหือถูกนะเริ่มเห็นอะไรป่ะใช่ถ้ามุมมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมคำตอบที่ถูกคือใช่ป่ะไหนอ่ะมุมตกเท่ากับมุมสะท้อนใช่ป่ะถูกไหมเพราะว่าต้องอนาโตมีที่แนว4ใช่ป่ะฉันเลยถูกแล้วพี่มั่ว คิดเห็นไม่ตรงกันเรื่องเลนไปหลายข้อเลยแต่เลนอย่างนั้นมันถูกแล้วใช่ป่ะแล้วเลนมันหักเหนี่มันสะท้อนนะเนี่ยนี่คนละเรื่องนะเนี่ยมุมตกเข้ามุมสะท้อนโหมาร์คหัวไว้เลยสิครับจดไว้หน่อยไม่ใช่ไม่เหมือนเลนแล้วนะเนาะเพิ่งเคยเห็นว่ะจดอันเนี้ยเพิ่งเคยเห็นแต่มันคิดได้อยู่ล่ะคิดอย่างเงี้ยล่ะมุมตกมุมสะท้อนเนี่ยครั้งต่อไปก็ตอบง่าย นะฮะเนี่ย4เนี่ยมุมตกมุมสะท้อนข้อถัดไปภาพของวัตถุที่เกิดจากกระจกเงาโค้งจะเป็นภาพจริงสูงเพียงครึ่งหนึ่งฮะกระจกเงาโค้งไม่รู้โค้งอะไรใช่ป่ะของวัตถุเมื่อใช้กระจกเงาโค้งนั้นเป็นภาพจริงก็ต้องเป็นกระจกเงาโค้งเว้าแน่ๆภาพจริงโอเคไม่3ก็4แล้วไงต่อห่างจากวัตถุเป็น3เท่าของความยาวโฟกัสหรือ4เท่าของความยาวโฟกัสตอบทันทีข้อ3เพราะคำว่า4เท่าของความยาวโฟกัสเป็นไงเข้าก็ต้องไปตรงระยะไปไก่ใช่ป่ะอุ๊ยจริงเหรอเดี๋ยวนะสูงเพียงครึ่งหนึ่งของวัตถุรถถูกนะครับจับไม่ใช่รถพี่หรอกไม่มีเสียงนั่นเหรอจะไปดูสิดับแล้วเหรอดับแล้วเหรอเดี๋ยวดูหน่อยมันอุตส่าห์ร้องบ้านตรงข้ามมั้งเห็นเขาติดป้ายปีใหม่เจออะไรอ่ะวันจันทร์วันจันทร์มีอะไรแล้วเมื่อไหร่นี้จะสอบเนี่ยจะได้ทดสอบฝีมือว่าอุตส่าห์ทำมาต้องเยอะเนี่ยสอบเมื่อสอบกลางภาคเลยโอ้น่าเกลียดมากเลยออกข้อสอบโคตรง่ายเลยแต่ประเด็นคือวันนี้เขาสอบดูเรื่องเลยเขาเหมือนให้แผ่นสไลด์มาเป็นสไลด์ค่ะแต่ว่าแบบไอ้ที่เขาทับทับกันที่โชว์โชว์พวกนี้เนี่ยเขาก็ทับกันอยู่อย่างนั้นอ่ะหนูก็ไม่รู้มันคืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดใจเนี่ยกำลังคิดหาวิธีกล่อมอยู่อาจจะแบบว่าเขียนหนูจะชอบทำสรุปแล้วเนี่ยก็เขียนสรุปไปก่อนถ้าสมมติมันไม่ทันจริงก็เดี๋ยวส่งไอ้สรุป
ทำอ่ะส่งไว้ให้เขาอ๋อเขาบอกข้อสอบแล้วเขาแฟร์มากเขาบอกว่าเขาจะบอกว่าอ๋ออย่างเงี้ยโอ้เขาแฟร์มากอ่ะนี่งี้ง่ายมากเธอทำงี้เธอก็ใช้สีได้ป่ะใช่ป่ะแล้วเธอก็วาดรูปเป็นไมล์แมปเลยเดต้าต้าโอ้อะไรเงี้ยอย่างหนูทำไมล์แมปให้เขาครั้งที่แล้วเป็นไงครับเป็นเนี่ยเขาชอบแม่ทำไมล์แมปแล้วหนูไฟล์แมปก็มันก็ยืดก็โยงไปโยงมามันก็น้อยใช่ป่ะก็วาดประมาณเนี่ย1/4มากแล้วก็มีวาดรูปประกอบเขาให้หนู3อ่ะไม่ชอบอ่ะแต่ว่าเพื่อนคนนึงอ่ะเขียนบรรยายไอ้ตัวเดียวอ่ะเนื้อไม้อ่ะเขียนไปครึ่งกระดาษอ่ะแล้วก็แบบคล้ายๆแม่งแบบจะเป็นเขียนอย่างเงี้ยไม่มีรูปสอนเนี่ยประมาณแค่เนี้ยไม่ครบเลยแต่ได้5เต็ม10เต็ม5หนูแบบทำไมอ่ะเป็นไปได้โอ้เขาไม่ได้เน้นภาพรวมแต่ว่าเขาเน้นรายละเอียดว่าเธออธิบายรายละเอียดถูกต้องไหมใช่ป่ะแต่พวกคนนั้นเน้นแค่อย่างเงี้ยเขียนก็ไม่ครบแต่ว่าเขียนละเอียดซึ่งถูกป่ะก็ไม่รู้แหละเขียนละเอียดแต่หนูคือองค์รวมเสร็จแล้วแล้วก็ข้างในไม่ได้เขียนอ่ะงั้นสอบครั้งหน้าเธอก็ต้องปรับเป็นแบบเขียนละเอียดเขียนประเด็นสักอันนึงเรื่องมาแล้วเขียนละเอียดลงไปมันแหมมันต้องดูคู่ต่อสู้เขาจะดูว่าวันละเอียดที่สุดจะให้เต็มแล้วนอกนั้นก็ได้ๆๆลงมาเออจริงๆถ้าโคกันจริงๆนะคะถ้าโคกันน้ำห้องแล้วก็ลอกเถอะชุดเดียวกันแค่นี้พอแบบว่าเนี่ยถ้าจะทำก็ทำแค่เนี้ยใครเพิ่มเติมแค่สองสามอย่างจริงๆอย่างนี้คะแนนมันก็จะไม่ต่างกันแล้วเขาก็จะให้เต็มหมดทั้งห้องก็ได้เออเออไม่โคกันนะมันไม่โคกันก็เลยแบบไม่ได้เป็นยังไงเฮ้รู้เปล่าว่านี่มันเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะถ้าโคกันใช่แล้วเป็น4ห้องเลยเรียนกับเขาแล้วครูพวกนี้ก็คือจริงๆแล้วในใจเขาอาจจะคิดก็ได้นะไม่รู้ว่าแบบทำยังไงให้นักเรียนสามัคคีงั้นฉันต้องสอนไม่รู้เรื่องพวกมันจะได้คุยกันเองสามัคคีเราจะคิดก็ได้นะครับว่าหนูไปเรียนมาก่อนเนี่ยอือฮึรู้เรื่องเลยเขาไม่สอนก่อนที่อาจารย์เขาจะมาทำเป็นสไลด์เนี่ยสอนหนูก็เข้าใจพอเขาเปิดสไลด์สอนไปสอนมาทำไมมันไม่รู้เรื่องไงไม่รู้จากคนรู้เรื่องกลายเป็นคนไม่รู้เรื่องอะไรคืออะไรเพราะว่าพอหรือแผ่นใสสไลด์ของพอยงงกันเลยแบบทำไมไอ้คนนี้มันรู้เรื่องนะมันเรียนมาก่อนมันสอนเพื่อนได้ด้วยแล้วพอเปิดไลน์นั่งฝึกไปประมาณ2-3คาบเนี่ยซึ่งหมายว่าไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยหนูแบบโอ้ตายเอ๊ะเดี๋ยวนี้โรงเรียนเรามีแผ่นใสใช่ไหมแผ่นใสมาดูจัก จริงเหรอไม่รู้จักเหรอมันจะเป็นเครื่องเงี้ยแล้วข้างล่างมีไฟขึ้นมาแล้วมีแผ่นใสวางเงี้ยแล้วก็มีขาแล้วตรงนี้มีเลนส์นูแล้วก็มีกระจกแล้วตรงนี้มีฉากแล้วแสงจะวิ่งออกมาไม่มีย่าเด็กรุ่นใหม่มีแต่ที่มันเป็นกระดาษอย่างเงี้ยแล้วก็มีไฟส่องกล้องแล้วก็อ๋อเป็นแบบกล้องโอ้โหโรงเรียนนี้ไฮเทคนะเนี่ยไม่หรอทำไมพี่ไอ้เครื่องอย่างนั้นเครื่องเป็นแสนเลยอะแพงมากอะครับเดี๋ยวนี้คงไม่แพงใช้กันเยอะก็ราคาหนูยังเป็นตาเทียวอยู่เลยเด็กผ่านไปเอ็นดีทีก็ได้ใช้ไปนี่สมัยพี่เลยมันเป็นอย่างนี้นะเธอเขาเรียกปิ้งแผ่นใสอาจารย์แผ่นใสแบบปิ้งเยอะขึ้นสมัยพ่อไปโตมาแล้วเขาบอกว่ามันก็ดีแต่พี่มหาลัยเขาบอกว่าแต่ก่อนที่เป็นกระดาษเนี่ยครูเขาจะค่อยๆวาดแล้วเขาก็จะค่อยๆเลื่อนเด็กก็จะจดทันจังหวะอะไรครูก็แค่กดแค่นั้นกดเด็กก็ฮึไปหมดแล้วนี่ก็ไม่เห็นยากทำได้ไปจริงใช่แต่เขาไม่ให้อ่ะแอบหนูเคยแล้วหนูเคยตอนม.3เพื่อนอีกคนหนึ่งชอบแบบเฮ้ยจะไปจิ้มนะอะไรเขาก็ไปจิ้มมาแล้วเหมือนแล้วก็ตีหลอกกันนะคะ
ทำเป็นสไลด์ๆอย่างเงี้ยแล้วทีดอกแล้วมันมีเครื่องแบบพวกแกงหน้าไส้อย่างเงี้ยมันตัดสไลด์เป็นแผ่นๆเลยๆเนี่ยแล้วมันก็ไม่ใส่ในกรณีสอบแล้วพอสอบมันก็อย่างเงี้ยมันทำเหมือนมันทีกระดาษจริงๆมันดูโหยอย่างเงี้ยคุณทีเชอร์เขาก็คงรู้แหละเขาก็เลยแบบพอส่วนใหญ่เขาจะเซฟไว้ในคอมในห้องจอตั้งแต่ตอนนั้นเขาก็เซฟไว้ทำได้ตลอดพอเขาออกจากห้องเขาก็ดึงทำได้ออกสร้างวีรกรรมมากเลยอ๋อว่ามีอีกอันหนึ่งแบ็กเมจิกเธอก็ใส่ไวรัสเข้าไปเลย ทุกครั้งที่เสียบอะไรมาเดี๋ยวไวรัสก๊อปปี้ไว้ที่โฟลเดอร์ซ่อน อันนั้นแอบเข้าห้องอะไรมันจะได้จบไหมเนี่ย ไปเร็วๆนะ คิดว่าเธอคงแล้วเธอเรียนเรื่องหักเหยังอ่ะเรียนแล้วนี่หว่าเรียนแล้วแล้วเธอเรียนเรื่องทัศนูภาพอะไรทัศนูปกรณ์แล้วพวกนี้ยังอ่ะอย่างชุดเลนก็แปลว่ายังไม่ได้เรียนดิเลนสองชิ้นประกอบกันยังค่ะโอ้นั่งจำไม่ได้อยู่เลยว่าระยะอีภาพอะไรแล้วก็หักเหลี่ยมปรากฏส่วนอีกเท่ากับไปเร็วๆจะได้ไปทันไอ้หรือปรากฏหรือจริงภาพของวัตถุที่เกิดจากกระจกเงาโค้งเป็นอันนี้ว่าไปแล้วอันนี้ตอบเรียบร้อยโอเคก็คือแค่แทนได้ป่ะเธอจะแทนอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเธอแทนถึงส่วน S F แบบอะไรเงี้ยก็ได้อันนี้คือเอาช้อยมาแทนอือฮึ116อันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะจ๊ะนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ฟิสิกส์ทำได้แล้วชอบทำเพราะว่าไม่รู้จะออกอะไรที่มันยากกว่านี้ละอันนี้สุดยากสุดละ การเกิดภาพของกระจกโค้งนูนในระยะวัตถุและความสูงของวัตถุเท่ากับ12และ5เซนตามลำดับจะได้กราฟความสัมพันธ์ระหว่างความสูงกับภาพความยาวโฟกัสจงหาค่าเอ็กซ์เราต้องดูก่อนว่าความสูงภาพกับความยาวโฟกัสคืออะไรความสูงภาพนี่คือ S ดับจริงหรือเปล่าความยาวโฟกัสคืออะไร F ทำยังไงให้นี่เป็น Y ให้นี่เป็น X Xมันไม่ใช่ความสูงอ่ะช่างมาเถอะเดี๋ยวดูอันนี้ก่อนยิ่งเรียนยิ่งงงยิ่งเรียนยิ่งจำไม่ได้ถูกป่ะจริงๆมันไม่ใช่ความสูงหรอกแต่ว่ามันไล่เรียงมาหากันได้ใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวพี่จะลองไล่เรียงอันนี้ดูนี่อย่างนี้เพราะนั้นก็คือ S แบบเท่ากับ FS ส่วน FS อย่างนี้ Y เท่ากับ XS ส่วน X ลบ Sไปตอบไม่ได้ล่ะนี่แกน y นี่แกน x ติดโอเคดูเฉลยแล้วเดี๋ยวเฉลยข้อนี้เดี๋ยวจะขอย้อนกลับไปเรื่องพระอาทิตย์เมื่อกี้พอเห็นอะไรบางอย่างแต่พระอาทิตย์เมื่อกี้ก็ต้องมั่วมาอยู่ดีอะไม่เชื่อหรอกแต่เฉลยข้อนี้มันจะมีเหตุมีผลเยอะหนึ่งส่วน f เท่ากับติดกระดาษ1ส่วน S บวก1ส่วน S แบบเธอก็ย้ายข้าง
เธอเอาอะไรนะ f เล็กเนี่ยเอาวัตถุคูณตลอดคูณหมดก็ได้ s ส่วน f เท่ากัน1 s แดดส่วน s s ส่วน f เนี่ยเท่ากัน1บวกขนาดวัตถุส่วนขนาดภาพเห็นปะเพราะว่าอันนี้คือระยะวัตถุส่วนระยะภาพอ่ะมันมีความเท่ากับขนาดวัตถุส่วนขนาดภาพคือหารกันแล้วได้ m เท่ากันโอเคคนนั้นแทนค่า s 12ขนาดวัตถุ5แทนนี่เท่าไป12ส่วน f บวก5ส่วนขนาดภาพแล้วก็แก้สมการออกมาเธอจะได้ x เท่ากับเหมือนเท่านี้จบแล้วเพราะว่าเรารู้11นี่คือความสูงภาพแต่ว่าเราไม่รู้ x เราจะหา x โอเคทีนี้จากสูตรนะครับขอย้อนกลับไปข้อพาทิศนะฮะไหนอ่ะเนี่ยพาทิศนะครับคล้ายๆกันป่ะขนาดวัตถุส่วนขนาดภาพขนาดวัตถุส่วนขนาดภาพเท่ากับ f ส่วนขนาดคล้ายๆกันป่ะคล้ายๆกันแต่นี่มันไม่มีบวก1เห็นป่ะใช่งั้นเดี๋ยวพี่พยายามจะใช้วิธีเมื่อกี้การนี้นะลองดูสิหนึ่งส่วน f เท่ากับหนึ่งส่วน s บวกหนึ่งส่วน s นะในข้อนี้เขาใช้จะให้มันส่วนขนาดภาพใช่ป่ะงั้นพี่ก็เอาภาพคูณตลอด s แต่ส่วน f ก็เลยเท่ากับนะแล้วก็บวกหนึ่งนะแล้วก็กลับใส่เป็นส่วนกลับใส่เป็นส่วนก็ได้ f ส่วน s แบบเท่ากับ1บวก s ส่วน s แบบอย่างนี้ถูกป่ะมาแล้วไม่รู้ว่าได้สูตรนี้มาขนาดภาพเท่านี้ว่าไปปุ๊บก็ติดอยู่ดีอ่ะ จดไอ้นี่ลงไปก่อนแล้วกันเนาะเผื่อจะช่วยอะไร พอดีเห็นข้อเมื่อกี้เลยได้ไอเดียแล้วไปต่อไม่ได้ก็ติดอยู่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปไว้หน่อยดิเดี๋ยวไปหาให้แล้วคิดยังไงมีกันบ้านแล้วเรา